ครื่องมือเพิ่มเติมนะครับอันนี้เราใช้บ่อยมากแล้วใช่ไหมครับน่าจะใช้เยอะที่สุดนะครับต่อไปเมื่อวานอันนี้ก็รู้จักเพิ่มนิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้เพิ่มนะครับปุ่มต่อมาครับ smart path select นะครับ smart path select เอาของมุมมอง top view ครับมุมมอง top view นะแล้วท่านลงลากเส้นนะครับเส้นแบบนี้นะครับนะแล้วลงลากมันตัดกันนะครับลากแบบเยอะๆหน่อยครับลากเส้นนะลากเส้นหลายคือหลายแนวครับหลายทางนะแล้วลบผิวออกสิครับผมขอลักษณะแบบนี้นะครับ smart path select ก็จะช่วยท่านได้นะเช่นท่านอยากจะเดินท่อประปาหมู่บ้านสมมุตินะครับไปสำรวจมาเดินท่อประปาหมู่บ้านเลยมีหลายแนวหลายเส้นตัดกันนะครับ smart path select ไว้เลือกเส้นครับไว้เลือกเส้นก่อนเลือกเส้นก็กดอันนี้ขึ้นมาหน่อยครับ profile builder ตอนนี้ของเรามีรูปอะไรอยู่ครับมีเป็นรูปอะไรไหมไม่มีนะนั้นช่วยสร้างอะไรครับช่วยสร้างเป็นกลมๆขึ้นมาหน่อยก็ได้ครับนิดๆนะเพื่อให้มันวิ่งตามเส้นนะท่อกลมเล็กๆนะครับสมมติเป็นท่อน้ำของท่านนะลากครอบนะครับลากครอบใช้ profile builder ครับสร้างขึ้นมาสมมติเป็นท่อประปาหมู่บ้านนะท่อน้ำท่อ PVC แล้วกันนะอันชื่อว่าท่อ PVC ก็ได้นะครับง่ายๆอันนี้ทําเตรียมไว้นะครับแล้วทีนี้สมมุติว่ามันเส้นมันเยอะอย่างเงี้ยนะครับประเด็นของเราก็คือถ้าเรามาเลือกทีละเส้นมันเสียเวลามั้ยครับเสียเวลามั้ยเช่นผมอยากได้มาแนวเนี้ยนะครับผมต้องกด Ctrl ค้างไว้แล้วผมไล่คลิกทีละเส้นอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมต้องเลือกตรงนี้เช่นผมอยากมาแนวนี้นะครับปึ๊บเห็นมั้ยครับมันเสียเวลามั้ยครับเสียเวลาเครื่องมือนี้จะช่วยท่านครับในการเลือกเส้นทางเท่านั้นเองครับปึ๊บเราคลิกลงไปเราเอาคลิกเส้นนี้แล้วเราอยากมาเส้นนี้ครับนะครับบอกว่าใหม่นะครับคลิกเส้นนี้แล้วบอกว่าผมจะมาอันนี้แล้วผมจะมานี้นะครับผมจะไปนี้เห็นไหมครับปึ๊บเราคลิกสัก 2-3 ครั้งเราก็ได้แล้วนึกออกไหมครับมันจะรู้ว่าเราอยากไปแนวไหนเท่านั้นเองครับแล้วทีนี้มันก็จะมีเครื่องมือที่อะไรครับวิ่งตามเส้นบิวอลองพาสนะครับปึ๊บเราก็ได้ท่อวิ่งตามเส้นนะครับลองทำดูครับลองทำดูให้เรียนรู้ไว้เท่านั้นเองว่ามันใช้ได้นะแต่มันไม่ค่อยได้ใช้แหละครับนะครับคงไม่มีอะไรครับยุ่งๆแบบนี้เนาะเส้นยุ่งๆแบบนี้เรางานก่อสร้างส่วนใหญ่มันคงไม่มีครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไว้เลือกเส้นนะครับไว้เลือกเส้นแบบสมาร์ทนะเพราะว่าถ้าเราเลือกเองเสียเวลาครับเขาเลยสร้างให้เรานะลองคลิกดูครับแล้วลองเลือกเส้นเห็นไหมครับท่านเลือกมันก็จะรู้ครับมันฉลาดนะเช่นผมมาแนวนี้เห็นไหมครับคือกดค้างไว้ที่จุดแรกครับจุดแรกแล้วกดค้างไว้เมื่อกี้ลืมบอกคลิกลงไปจุดแรกแล้วกดค้างไว้แล้วลากตามที่ท่านอยากไปครับนะถ้าผิดทางก็เอาใหม่นะเช่นผมมาอยากทางนี้ผมไม่ได้อยากไปทางนู้นผมบังคับมันคลิกลงซ้ำลงไปหน่อยบังคับมันอันนี้ผมคลิก3ทีเองนะครับดูนะเบิร์กคลิกมุมนี้แล้วผมลากมานี่แล้วผมคลิกแล้วผมไปนี่แล้วผมคลิกครับคลิก3ครั้งปกติต้องคลิกกี่ครั้งครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ครั้งแต่ใช้เครื่องมือนี้คลิกแค่อีกครั้งครับปึ๊บ1ผมตรงนี้แล้วผมจะมาทางนี้2แล้วผมไปนี่ครับ3ทำได้ไหมครับนะให้รู้ว่าไอ้ปุ่มนี้ใช้ทำอันนี้แหละครับนะแต่ว่าเหมือนผมบอกนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับนะสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ไม่แน่เวลาท่านเดินสายไฟใช่ไหมครับท่านลากเส้นแนวสายไฟไว้ใช่ไหมหรือแนวท่อประปาใช่ไหมครับอาจจะได้ใช้นะครับนะได้มั้ยครับคำสั่งนี้ได้นะต่อไปครับพอได้แล้วอันนี้ใช้คู่กันนะครับก็คือพอเราเลือกเส้นปุ๊บเราก็ใช้อะไรครับ build along path เนี่ยครับนะคลิกปุ๊บเราก็จะได้อะไรครับหน้าตัดตามอะไรครับตามขนาดท่อของเรานะครับต่อไปผมขอมอง top view ใหม่นะครับอันเดิมก็ได้ครับอันเดิมก็ได้นะครับหรือเราเอาใหม่ก็ได้นะครับของมุมมองท่อบิวใหม่ใช้ปุ่มบิวครับใช้ปุ่มบิวลากท่อขึ้นมาสิครับใช้ปุ่มบิวลากท่อขึ้นมานะครับใช้ปุ่มบิวลากท่อขึ้นมานะครับทีนี้เห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้ชื่อ Edit Path เห็นไหมครับมันจางไหมมันจางนะครับมันจาง
นะครับมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราดับเบิลคลิกไปที่ชิ้นงานที่สร้างเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งครับดับเบิลคลิกลงไปครับพอดับเบิลคลิกลงไปมันเข้มขึ้นมายังสังเกตครับเข้มขึ้นมาหรือเปล่าครับผมดับเบิลคลิกที่ท่อมันเข้มไหมครับพอเข้มปุ๊บคลิกที่ปุ่มนี้ครับ edit part edit part ก็คือการแก้ไขชิ้นงานครับโดยการลากเส้นใหม่ให้มันลากเส้นแนวใหม่ให้มันเช่นเมื่อกี้อยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมลากมาแนวนี้นะครับผมก็ลากออกมามีเงื่อนไขเดียวครับสิ่งที่ท่านลากขึ้นมาใหม่จะต้องเป็นเส้นต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าทำให้เกิดเป็นลักษณะตัววายหรืออะไรครับไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มี2ทางไม่ได้ต้องเป็นเส้นต่อเนื่องอันผมต้องลบแนวเดิมออกด้วยนะผมลบแนวเดิมออกด้วยเรียบร้อยครับเห็นไหมครับลองใหม่ครับผมลองลากไว้ท่อนหนึ่งนะผมลองลากไว้อันหนึ่งนะมันมองไม่เห็นจริงด้วยนะครับนะเห็นก็ไม่เห็นขออันใหม่แล้วกันนะครับผมเป็นสีขาวแล้วมองไม่เห็นนะครับไฟล์แล้วก็อะไรครับผมไปที่ Windows นะถ้าผมจะเปลี่ยนเทมเพลตนะครับไฟล์แล้วก็ไปที่ไหนครับไฟล์ Windows แล้วก็ Preference นะครับแล้วก็ไปเลือกเทมเพลตใหม่นะครับเช่นผมจะเลือกเป็นเทมเพลตของตัวของของงานถาปัดบ้างนะครับนะครับอันนี้ไม่ใช่งานถาปัดงานถาปัดอยู่ข้างบนครับกดโอเคเรียบร้อยครับแล้วผมไฟล์กด Newนะครับเรียบร้อยครับผมได้มาแล้วนะครับผมลากท่อขึ้นมาเส้นหนึ่งครับนะครับปุ๊บพอผมลากขึ้นมาเส้นหนึ่งแนวดิ่งก็ได้นะครับแนวไหนก็ได้นะครับนะผมลากขึ้นมาเส้นหนึ่งนะครับตอนนี้ปุ่ม edit part มันไม่ทำงานมันจะทำงานต่อเมื่อผมไปดับเบิลคลิกที่ท่อครับและผมกด edit part ผมก็สามารถที่เปลี่ยนแนวท่อได้เปลี่ยนเป็นโค้งก็ได้ครับนะครับเช่นผมขอไปที่อันยาวแล้วกันดับเบิลคลิกนะครับแล้วกด edit part แล้วผมแก้เป็นโค้งใช่ครับใช้อาร์คนะครับนะเรียบร้อยครับแต่อย่าลืมแงดูผมนิดนึงครับเป็นลักษณะนี้มันจะไม่ได้ต้องลบออกไปครับเห็นไหมครับลบออกไปให้กลายเป็นอะไรครับแนวเดียวนะแนวเดียวนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยถ้าแบบนี้ได้ครับเห็นไหมครับท่อก็จะเปลี่ยนแนวนะไว้แก้ไขชิ้นงานของเราได้นะครับนะโปรไฟล์วิวเดอร์มันสนุกนะครับทำอะไรได้เยอะนะครับเป็นโปรแกรมเสริมแค่ 2,000 แต่ผมเชื่อผมนะครับนะสักครับ3ปีทั้งเราทำเงินได้เป็นล้านแล้วถ้าขยันนะอยู่ที่ความขยันนะครับเวลาทำงานเนี่ยทำงานหน้าเดียวนะครับรับรายการก็อย่าทำรับรายการอย่างเดียวนะไปเลี้ยงปลากัดเลี้ยงไก่ไข่อะไรไปบ้างนะทำสวนยางบางคนทำสวนยางราคาไม่ดีผมเห็นตัดยางปลูกมะพร้าวอีกแล้วนะดีมากครับอย่างนั้นนะหาทางออกไว้ก่อนเพราะว่านายกประยุทธ์ท่านบอกแล้วท่านจะอยู่อีกนานนะอีกนานนะชาวบ้านบ่นกันจะตายแล้วแกไม่รู้เลยครับ นะครับโอเคนะครับทำได้ไหมครับทำได้ไหมแต่ห้ามเป็นอย่างนี้ผมทำให้ดูอีกทีนะครับห้ามเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ได้ผมดับเบิลคลิกแล้วก็ผมทำไมครับผมกด edit part นะครับแล้วผมไปเพิ่มเส้นขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งเป็นลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนนึกออกไหมครับพอมันไปเจอแยกมันไม่รู้จะไปซ้ายไปขวาเพราะนั้นห้ามเจอแยกนะแต่บางทีก็ไปแล้วก็ทำไมครับท่านแก้ไขยังไงก็ได้ครับแต่ห้ามเป็นอะไรครับห้ามเป็นทางเลือกให้มันวิ่งว่าได้หลายทางต้องเป็นเส้นต่อเนื่องทางเดียวเท่านั้นของเก่าท่านก็ต้องทำไมครับลบออกซะนะครับก็เรียบร้อยครับเห็นไหมนะครับมันวิ่งได้หมดนะครับเอาไปประยุกต์นะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับเผื่อว่าเป็นประโยชน์โอเคนะครับตอนนี้ช่วยสแตมป์ท่อลงไปหน่อยครับขอสร้างท่อใหม่นะผมจะพาท่านสร้างท่อเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง100มิล นะครับก็คือท่อ10เซนนะครับหนาสัก 3.2 มิล นะครับของมุมมองท็อปวิวนะครับมุมมองท็อปวิวนะแล้วก็สร้างวงกลมครับวงกลมนี้ผมขอพอคลิกลงไปเป็นรูปตัว C นะครับสังเกตมันกี่ด้านครับ24ด้านช่วยแก้เป็น50ครับ50 call enter สมมติเราอยากได้กลมๆสวยๆหน่อย50 call enter เราคลิกลงไปครับคลิกลงไปเส้นผ่าศูนย์กลาง100มิลแสดงว่ารัศมีต้องเท่าไหร่ครับกี่มิลพออะไรที่หน่วยเป็นมิลอย่าไปพิมพ์ 0.001005 นะครับโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ไหมครับโอกาสผิดพลาดสูงยอมพิมพ์ตัวเลขและใส่หน่วยกำกับดีกว่า50ครับใส่50 mm
เรียบร้อยอ้าวนะครับสายสิบเอ็มเอ็มนะครับเรียบร้อยปุ๊บนะหลังจากนั้นครับใช้คำสั่งอะไรครับทวนอีกทีเพื่อจะทำให้เกิดการออฟเซตออกมาออฟเซตนั่นเองแต่ย่อด้วยตัวอะไรครับออฟเซตย่อด้วยตัว F นะครับออฟเซตย่อด้วยตัว F offset นะครับคือคำสั่งนี้นะครับย่อด้วยตัว F นะครับF offset นะคำสั่งย่อใช้บ่อยๆนะครับเราจะจำได้นะครับ F ปุ๊บเราเอาเมาส์ไปวางครับวางแล้วก็ลากเข้ามาวาดเท่าไหร่ก็ได้ครับแล้ววางเมาส์อย่าเพิ่งขยับเมาส์ออกจากตำแหน่งของเส้นนะครับแล้วพิมพ์ 3.2 mm นะครับเราต้องการ 3.2 มิลแล้วก็พิมพ์ 3.2 mm แบบนี้นะครับนะพิมพ์แบบนี้นะครับผมเอาใหม่นะผมดึงเข้ามาแล้วผมก็พิมพ์ 3.2 ครับในพออยู่ในกำลังนี้มันพิมพ์ไม่ได้นะเพราะนั้นซูมไม่ได้ 3.2 mm ครับคอยเอนเตอร์เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ 3.2 มิลนะครับเราก็ได้ท่อแล้วครับสมมติท่านจะสร้างชิ้นงานสร้างลักษณะอย่างนี้นะครับนะสร้างลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็ลากครอบครับลากครอบพอลากครอบก็กดบวกครับกดบวกแล้วก็ใส่ชื่อว่าท่อหรือว่าท่อกลมนะครับ100คูณ 3.2 mm นะครับโอเคถ้าเรารู้น้ำหนักด้วยเวลาทำงานใส่น้ำหนักด้วยยิ่งดีนะครับนะใส่น้ำหนักด้วยยิ่งดีราชการนี่ควรใส่นะเพราะยังไงเราก็ใช้ของที่มันทำไมครับมองกออยู่แล้วใส่ไปเลยนะน้ำหนักต่อท่อนเท่าไหร่ต่อเม็ดเท่าไหร่นะครับครับเอาไม่มีกับพี่ต้องตั้งชื่อเซฟแล้วก็ดึงกลับมาเดี๋ยวผมสอนนะครับที่พี่น้ำถามคือถ้าสมมุติว่ามันไม่มีชื่องานจะมาจากไหนต้องเปิดเข้ามาครับโอเคครับเอานี้ก่อนช่วยลากท่อไว้หน่อยครับลากท่อทำไงครับลากท่อทิ้งไว้ทำไงบิวครับลากท่อทิ้งไว้กดบิวทีนี้ครับสมมุติท่อนี้ครับท่านรู้อยู่แล้วเดี๋ยววันข้างหน้าต้องใช้แล้วอยากใช้ไฟล์อื่นนะครับวิธีการเอาของเก่ามาใช้มีได้2แบบเช่นท่านทำคลังวัสดุไว้แบบนี้ครับเข้าใจไหมครับไว้ข้างๆแบบนี้มาดูดวันไหนก็ได้นะครับหรืออีกแบบนึงครับเราจะเซฟอันนี้นะครับตอนนี้หน้าจอมันอยู่เป็นท่ออยู่ใช่ไหมครับกดเซฟครับกดเซฟกดเซฟปุ๊บเรียบร้อยครับท่านช่วยไปที่เวิร์กช็อปสเกนอัพแล้วก็เวิร์กช็อปแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เมมเบอร์หน่อยครับสเกนอัพเวิร์กช็อปโปรไฟล์เมมเบอร์นะครับแล้วเวลาเซฟให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วแฟ้มที่เก็บก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแล้วให้ดีที่สุดนะครับทั้งหลายทั้งปวงของท่านให้เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับสำหรับโปรไฟล์วิวเดอร์นะครับเพราะว่าผมมีคนหนึ่งครับซื้อโปรแกรมสเกนอัพแล้วผมแถมโปรไฟล์วิวเดอร์ไปให้ปรากฏว่าเขาใช้ไม่ได้ครับปรากฏว่าเขาตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ของท้องเขาเป็นภาษาไทยพอเป็นภาษาไทยตั้งแต่ตรงนี้เลยครับบรรทัดพวกนี้ครับเป็นภาษาไทยหมดเลยโปรไฟล์วิดเดอร์มันไม่รองรับนะเวอร์ชั่นใหม่คาดว่ามันจะรองรับแล้วเพราะว่ามันมีคนไทยไปร่วมพัฒนาด้วยนะครับเห็นก็บอกข่าวว่าอีกสัก 4-5 เดือนน่าจะมีเวอร์ชั่นใหม่นะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับถึงเวอร์ชั่นใหม่ที่เราใช้อยู่ก็ทำไมครับมันก็ดีสุดๆแล้วดีเหมือนกันแล้วนะใช้ของเก่าก็เกิดประสิทธิภาพนะของใหม่แล้วก็ออกมาก็ซื้อนะครับนะโอเคครับตั้งชื่อหน่อยครับถ้าเราตั้งชื่อไปนะครับตั้งชื่อว่าอะไรก็ตั้งไปนะครับแต่ให้ตั้งเป็นภาษาอะไรครับภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นอะไรครับทำอะไรใส่สัญลักษณ์อะไรดีตัวโอแล้วกันครับโอร้อยโอร้อยเอ็กอะไรครับเอ็กสามจุดสองเอ็มเอ็มดูสิครับมันยอมไหมผมตั้งแบบนี้ยอมไหมครับกดเซฟยอมนะครับมันบอกเซฟแล้วนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับตอนนี้ท่านทำไมครับท่านมีชิ้นงานที่ท่านสร้างไว้เก็บไว้แล้วนะครับทีนี้ไปเปิดกลับมาสิครับไปเปิดกลับมาเวลาจะไปเอาของที่เราเซฟไว้กลับมาคืออันนี้ครับโปรไฟล์เมดเบราว์เซอร์คลิกเลยครับคลิกที่โปรไฟล์เบราว์เซอร์ปึ๊บพอคลิกไปที่โปรไฟล์เบราว์เซอร์กดรูปอะไรครับ
กดเปิดรูปเปิดแฟ้มแล้วไปที่เดิมครับท่านช่วยไปที่อะไรครับที่เราเซฟไว้ครับนะที่เราเซฟไว้ของผมอยู่ที่เดสก์ท็อปแล้วก็ไปที่สเก็ตอัพสเก็ตอัพเสร็จไปที่ไหนต่อครับเวิร์กช็อปแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เลยครับเมมเบอร์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เอาตามมาเลยครับตามมาเลยนะครับอ๋อมีแล้วครับพี่นะเวิร์กหนังกดออกแล้วโอเคครับนะของบางคนยังไม่ไปนะครับถ้าไปเลยไปที่นั่นเลยก็โอเคนะครับแล้วผมก็ไปที่นี่นะครับผมอยู่ที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็อยู่ที่สเก็ตอัพนะครับแล้วอยู่ที่เวิร์กช็อปนะครับทีนี้ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาครับพอดับเบิ้ลคลิกเข้ามาหน้ามันจะว่างอย่าตกใจนะครับมันว่างไหมครับตอนนี้ว่างนะอย่าตกใจเห็นปุ่มนี้ไหมครับข้างล่าง select folder มันจะมีท่อของท่านแล้วก็เสาแล้วก็คานแล้วก็มีท่านชีตครับคลิกเข้าไปเห็นไหมนะครับอันนี้คือที่เราสร้างเมื่อกี้นึกออกไหมครับจำได้ไหมนี่ของเราจำได้ไหมแล้วอันนี้เป็นมีท่านชีตอันนี้เป็นอะไรครับเป็นคานเราก็ไปดึงคานมาครับดึงคานมาลองไปดึงคานมาครับก่อนดึงคานมาครับปึ๊บแล้วเราลากคานทิ้งไว้สิครับแล้วทำเหมือนเดิมไปดึงอะไรครับรอบนี้ดึงเสามาแล้วลากทิ้งไว้สิครับลากทิ้งแนวไหนไม่สนใจนะแนวนอนก็ได้แนวตั้งก็ได้เพราะเราดูดได้หมดนะแล้วไปดึงอะไรอีกมาอีกครับเมทัลชีทมาแล้วลองลากทิ้งไว้สิครับเห็นไหมครับเบิร์บเห็นไหมครับนี่คือการไปเรียกอะไรครับที่เราสร้างเก็บไว้เป็นแคตตาล็อกเพราะนั้นเหมือนผมบอกใครว่างๆนั่งทำครับทำแล้วค่อยขายก็ยังได้เชื่อผมไหมครับนะตอนนี้อยู่ที่เมทัลชีทแล้วยังครับอยู่แล้วยังอยากรู้ไหมครับว่าเมทัลชีทสร้างยังไงสร้างมายังไงอยากรู้ไหมครับเราก็ไปที่ปุ่มสแตมป์เห็นปุ่มสแตมป์ไหมครับคลิกที่ปุ่มสแตมป์พอปุ่มสแตมป์คลิกลงไปแล้วก็มาสแตมป์สิครับแล้วสังเกตนะครับผมบอกแล้วว่าใต้ท้องของชิ้นงานมันจะหาแกนอะไรครับแกนแดงเห็นไหมครับเราสแตมป์ลงไปปุ๊บเรียบร้อยไหมครับเห็นไหมครับไอชิ้นงานนี้เป็นอะไรครับเป็นเส้นธรรมดาเหมือนกับเมื่อวานที่เราสร้างอะไรครับสร้างสีสร้างเส้นเพื่อจะทาสีแต่เส้นที่จะทาสีเนื่องจากมันขึ้นแนวดิ่งเพราะนั้นเราต้องตั้งฉากกับแกนแดงแต่อันนี้เราอยู่ในรากก็คือขนานกับแกนแดงนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นธรรมดาธรรมดาครับที่สร้างขึ้นมาลองคลิกขวาแล้วระเบิดมันสิครับคลิกขวาแล้วระเบิดมันคลิกขวาแล้วก็เอ็กโพดครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรครับเป็นเส้นธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับเพียงแต่เราเขียนให้มันเหมือนกับรอนของอะไรครับเมทัลชีทนั่นเองนี่ผมทำเองนะแล้วผมก็ทำไมครับไปหาโหลดภาพรอนเมทัลชีทมาแล้วก็เขียนตามระยะที่เขาบอกในภาพนั่นเองครับนะเราก็ได้นะเราก็ทำได้นะครับอ้าวสมมติว่าท่านอยากทำอะไรก็ได้อยากทำรางน้ำรูปตัววีครับลองทำดูสิครับเอาเขียนง่ายๆเป็นรูปตัววีนะครับลองเขียนครับหรือว่าทำรอนกระเบื้องแบบนี้ก็ได้สมมติท่านอยากทำนะแต่ไม่ต้องเอาสเกลอะไรนะครับเอาง่ายๆลองครับนะเอาไว้ใกล้เคียงกับแผ่นของผมเนี่ยครับใกล้เคียงกับเมทัลชีทของผมเนี่ยหรืออยากจะทำรอนโค้งได้ไหมครับผมก็ใช้อาร์คสมมติอยากทำกระเบื้องรอนโค้งนะครับเดี๋ยวผมก็อาร์คอีกทีนะครับแล้วทีนี้ผมก็ใช้วิธี copy ครับนะครับอันนี้ลองทำนะถ้าทำแบบไหนของท่านก็ได้แล้วผมก็ x5 x5 มากไป x4ผมก็ได้รอนโค้งผมแล้วสมมุติว่ามันแบบนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถทำเองได้ครับไม่ได้ยากนะครับหรือบางคนบอกว่าผมขี้เกียจผมอยากทำอย่างนี้ได้ไหมครับสมมุติว่าเป็นอะไรครับสังกะสีเป็นเลียดได้ไหมครับเส้นเดียวลองทำครับทีนี้ลองลากครอบครับชิ้นงานหรือทริปเปิลคลิกก็ได้แล้วกดอะไรครับผมกด new profile ครับแล้วก็ใส่ชื่อให้มันว่ากระเบื้องรอนเช่นของผมกระเบื้องรอนคู่นะกดโอเคครับเรียบร้อยแล้วผมก็มาลากครับลากได้แล้วครับตอนนี้เป็นรอนแล้วนะครับเห็นไหมยังเป็นของเดิมนะครับเมื่อกี้ลากรอบแล้วลืมกดโอเคเหรอครับกระเบื้องรอนคู่
แล้วผมอย่าลืมกดโอเคนะครับเรียบร้อยพอกดโอเคเข้าไปยังครับเดี๋ยวทำไมไม่เข้ามันไม่ได้ต่อกันอ๋อไม่ต่อกันครับของผมมีช่องว่างอยู่ไม่ต่อกันแอปนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ต่อเดี๋ยวขอลองอันใหม่นะเป็นตัว V แล้วกันนะครับของมองท็อปวิวใหม่นะครับอันเราสร้างวัสดุเองได้นะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำไมครับตัว V อย่างนี้ครับแล้วผมก็ใช้วิธี copy ครับไม่ต้องมากแล้วก็อะไรครับ x นะครับ move นะครับ x 5 x 5ไหมอ๋อเป็นภาษาไทยครับโอเคดูให้ดีนะครับนะประเดี๋ยวนี้ไปบังอยู่ครับเลยมองไม่เห็นมา move แล้วก็ x 5ครับโอเคครับx 5มากไปขอ x 4เรียบร้อยแล้วก็ลากเลือกชิ้นงานแล้วกดอะไรครับกด new profile ดูสิครับรอบนี้ได้ไหมเมื่อกี้โค้งผมทำไม่ได้นะ new profile แล้วผมตั้งเป็นอะไรครับตัว e แล้วกันปึ๊บเรียบร้อยมีอะไรเกิดเลยนะขออีกทีนะครับได้ไหมครับของเราได้ไหมของผมไม่ได้จะเป็นที่โปรแกรมนะครับแป๊บนะครับปกติมันได้อยู่แล้วครับมันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะนะครับเรียบร้อยครับขอเปลี่ยนเวอร์ชันหน่อยครับขอเปลี่ยนเป็นแผ่นธรรมดานะสงสัยแผ่นธรรมดาก็จะไม่ได้นะครับเพราะโปรแกรมมีปัญหาแน่เลยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยคือโปรแกรมผมมีปัญหานะครับขอเปลี่ยนเวอร์ชันก่อนของเราได้ไหมครับได้ใช่ไหมได้ไหมครับได้นะหลายคนได้นะโอเคครับผมลองใหม่นะครับผมลองใหม่ปึ๊บสมมติผมทำรอนอย่างนี้นะครับลากเส้นธรรมดานี่แหละครับแต่ที่สำคัญใต้ท้องมันต้องหาอะไรครับหันหาอะไรแกนแดงนะครับนะใต้ท้องมันหันหาแกนแดงนะครับผม x 4นะครับปึ๊บแล้วผมก็เรียกชิป p ขึ้นมานะครับ profile reader dialog นะกดบวกครับแล้วผมก็ตั้งชื่อนะครับว่า R แล้วกันปึ๊บเรียบร้อยผมก็ได้แล้วครับนะก็ทำแค่นี้เท่านั้นเองนะครับเราก็ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วนะครับโอเคนะครับนี่คือ Profile Builder นะครับโอเคนะครับกลับมาที่หน้าเดิมเมื่อกี้นะเอาทีนี้ครับที่เราดูดมานะครับที่เรามาวางทิ้งไว้เนี่ยครับมันสามารถที่จะดูดมาใช้ได้ตลอดนะครับผมเปิดโปรไฟล์ด้วยเดลอกวันนั้นผมไปดูด2มาได้ไหมครับดูด2มาได้ไหมดูด2มาได้มันก็เป็นเสาเราก็ลากได้ตลอดนะครับเห็นไหมครับงั้นท่านสามารถที่จะสร้างเป็นไฟล์ไว้ก็ได้นะครับหรือท่านเอามาวางเรียงไว้เป็นทางวัสดุได้ไหมครับลองใช้จินตนาการสิครับเราเรียงไว้เป็นตับเหมือนเป็นทางวัสดุครับอยากใช้อะไรก็ไปดูดมาก็ได้แบบนี้ก็สะดวกนะครับสิ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาทุกอย่างมีข้อมูลอยู่นะครับเราติ๊กเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันอ่านได้ว่ามันคืออะไรมันมีชื่อของมันหมดนะชื่อก็ตามที่เราตั้งตรงนี้นะครับนะเราใส่อะไรไปมันก็เป็นอย่างนั้นสมมุติว่าตอนนี้ชื่อผมเป็นสกสลอยู่ถ้าผมอยากเปลี่ยนเป็นสกสล240 KSC ได้ไหมครับได้ไหมครับทำไงครับทวนอีกทีผมบอกแล้วเมื่อวานทำไงครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรครับนะเราก็เพียงแต่ใช้วิธีอย่างนี้ครับคลิกที่เสานี้นะครับตอนนี้มันเป็นอะไรครับเสากสลเฉยๆใช่ไหมครับผมคลิกที่เสาแล้วกดอะไรครับเปลี่ยนใส่ตรงนี้สิครับแล้วกด apply นะครับปึ๊บพอกด apply ปึ๊บเลือก L ครับแล้วก็กดอะไรครับแล้วก็กดปุ่ม apply ครับเรียบร้อยแล้วลองชิปทีอ่านมาใหม่สิครับตอนนี้มันเป็นอะไรครับตอนนี้ชิปทีนะครับจิ้มลงไปเป็นอะไรครับ240 KC นะครับอันนี้เข้าใจนะครับมันเปลี่ยนได้ตลอดนะก็คือตรงนี้เป็นอะไรมันก็เป็นอันนั้นแหละครับอยากเปลี่ยนเสาเป็นเหล็กทำไงครับสมมติอยากเปลี่ยนขนาดเสาหรืออยากเปลี่ยนรูปแบบเสาก็ไปดูดสิ่งที่เราต้องการเปลี่ยนมานะครับแล้วเราก็คลิกเลือกวัตถุของเราแล้วเราก็กดปุ่มอะไรครับ apply นะครับเสาของเราก็กลายเป็นอะไรครับเสารูปแบบใหม่นะครับอันนี้เมื่อวานสอนแล้วนะเมื่อวานหรือวันซืนจำไม่ได้นะครับโอเคนะครับน
นะฮะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือของ Profile Builder นะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาไปใช้หมดนะนะครับนะนั้นหมดเลยนะครับทีนี้อีกงานนึงครับตอนนี้ขอให้ท่านไปดูท่อไว้หน่อยครับดูท่อหน่อยขอให้ไปดูท่อกลมหน่อยครับแล้วช่วยลากท่อกลมมาตามแกนแดงขอมุมมองท็อปวิวดีกว่านะครับมุมมองท็อปวิวชิปวีหรือตรงนี้ก็ได้นะครับมุมมองท็อปวิวผมก็ลากครับพอผมลากปุ๊บท่านลองลากเส้นอีกเส้นมาสิครับอีกอันนึงมาท่ออีกท่อนจะมาจับกลางท่อนี้สิครับจับได้ไหมลองลากดูครับจับได้ไหมครับตรงกลางจับได้ตรงอื่นเหรอครับจับได้ไหมตรงกลางจับไม่ยากดูก็จับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนะผมจะบอกท่านว่า1ลองลากท่อมา2นะครับลองลากท่ออีกท่อนมาเพื่อจะมาจับกับท่อนี้ครับเราจะจับยากเพราะมันผิวมันกลมใช่ไหมครับให้ท่านกดคอนโทรลสิครับกดคอนโทรลท่อเป้าหมายมันจะเป็นอะไรครับท่อเป้าหมายจะกลายเป็นเส้นใช่ไหมครับทีนี้จับง่ายหรือยังจับง่ายแล้วรอบนี้นะครับปึ๊บพอท่อเป้าหมายกลายเป็นเส้นแล้วนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้กับการสร้างทัดเขียนทัดนะนะครับก็ทำได้รูปแบบหนึ่งหรืออีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเรามาสร้างทัดง่ายๆนะครับเราลองมาสร้างทัดง่ายๆนะช่วยลากเส้นนะครับมาตามแกนแดงนะครับสัก4เมตรนะครับตามแกนแดงสัก4 6เมตรละกันครับ6เมตรผมลากเส้นมาตามแกนแดง6เมตรนะครับแล้วก็ลากเส้นจากกลางของเส้นนี้ครับขึ้นไปสัก 1.5 เมตรล็อกแกนด้วยเราลากขึ้นฟ้าก็ล็อกแกนเลยครับล็อกแกนน้ำเงินนะลูกศรชี้ขึ้นนะครับ 1.5 เมตรครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นท่านก็ลากกลับไปด้านข้างครับมันก็กลายเป็นอะไรครับสามเหลี่ยมแล้วนะครับนะครับแล้วลองลากครับเส้นนี้พอถูกแบ่งปุ๊บเส้นนี้ก็ถูกแบ่งกลายเป็นอะไรครับเส้นล่างถูกแบ่งกลายเป็นกี่เส้นครับ2เส้นเราก็สามารถจับกลางของเส้นล่างได้อีกครับลากขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลากกลับไปสิครับกลายเป็นทัดง่ายๆนะเอาแค่นี้แหละครับทำทัดง่ายๆแล้วเราจะต้องทำทัดนะครับโดยใช้ตัวของ Profile Builder ง่ายๆนะครับแล้วก็ลบกลางผิวออกสิครับคนบอกว่าตามไม่ค่อยทันนะแต่อย่างดีก็ยังไปขึ้นอะไรครับเพิ่งมาเงินได้ก็ยังดีนะวันนี้ยินเสียงแว่วๆนี่ไม่ยากนะครับฝึกซ้อมบ่อยๆนะซ้อมบ่อยๆเดี๋ยวรุ่นที่อยุธยาวันมะรืนนะครับจะมีพัสดุมาด้วย2บนเป็นพัสดุท้องถิ่นครับมาขออบรมผมบอกน้องโยไปไหนบอกหนูจะไปทำงานแข่งกับช่างอยู่เอามาได้ไหมครับทัดนี้ต้องขึ้นฟ้าอยู่นะครับไม่ใช่ลงแนวราบอยู่นะขึ้นฟ้านะครับนะตัวอีกทีครับวิธีเขียนชั้นสั่งลายครับลากนะลากมาสักเท่าไหร่ครับ6เมตรนะครับปึ๊บแล้วหลังนั้นใช้คำสั่งลายครับไปจับที่กลางเส้นอันนี้ก็จะมินพอยต์ครับลากขึ้นฟ้านะครับก็คือแนวดิ่งนะผมก็ล็อกแนวดิ่งด้วยลูกศรชี้ขึ้นและใส่ 1.5 ดังนั้นผมก็ลากจากปลายของคล้ายๆด้างครับลากลงมาปึ๊บนะด้านนี้ก็ลากลงมาแล้วเดี๋ยวผมค่อยลบเส้นออกนะครับค่อยลบผิวออกแล้วผมจับที่กลางที่มันถูกแบ่งปึ๊บมันก็มีกลางขึ้นมาอีกนะเราก็ลากขึ้นแล้วเราก็ลากกลับมาที่อะไรครับตำแหน่งนี้อันนี้สมมติว่าเราทำไมครับสร้างทัดง่ายๆนะของจริงค่อยไปใส่ระยะอะไรเอาตามทีนี้ก็ลบผิวออกครับนะครับลบผิวออกตอนนี้ Profile Builder Dialog ของท่านเป็นรูปอะไรอยู่ครับท่ออะไรท่อร้อยนะท่อท่อร้อยนะครับทีนี้ลองทำอย่างนี้สิครับลองทำเลือกเอาท่อนหนึ่งแล้วกด Build Along Path ครับเลือกเอาเส้นหนึ่งแล้วกด Build Along Path นะครับกด Build Along Path เลือกเส้นหนึ่งกดบิ้วลองพาร์ทนะครับของผมแสดงมีปัญหาแล้วนะครับเหมือนจะหมดอายุใช้งานหรือเปล่าไม่รู้ขอ copy ไปอีกหน้านะครับอีกแผ่นหนึ่งแป๊บนะครับ copy ข้ามไฟล์เลยครับมา
ไม่มาอีกนะครับไม่มากดเบราว์ดูสิครับยอมไหมเพราะว่าผมเมื่อกี้เราเซฟไว้แล้วใช่ไหมครับเซฟไว้แต่ว่าผมเซฟด้วยเวอร์ชันสูงกว่าดูนะครับว่ามันจะยอมไหมไฟเมมเบอร์นะครับกด select มาแต่เพิ่งคลิกครับไม่มาเหมือนกันเหรอครับไม่มานี่คือไม่ขึ้นใช่ไหมครับไปส่งไวรัสหรือเปล่าเนี่ยหลายคนไหมครับไม่ขึ้นนะครับของผมก็ไม่ขึ้นนะยังไม่เคยมีปัญหานี้นะครับสงสัยไปละเมิดลิขสิทธิ์ก็มากเกินนี่มาอยู่นะครับกดบิ้วลองพาร์ทยิ่งพอกดบิ้วลองพาร์ทมันต้องขึ้นนะครับนะของมีน้ำมาไหมครับของเขาเวิร์กเดียวก็ไม่ขึ้นเลยครับสงสัยมีปัญหาที่โปรแกรมนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคนะครับเราลองปิดโปรแกรมไปสักรอบครับช่วยปิดโปรแกรมไปสักรอบผมไฟล์แล้วผมเซฟก่อนก็ได้นะครับเดสก์ท็อปนะครับเซฟแล้วผมปิดโปรแกรมไปสักรอบก่อนนะครับปิดโปรแกรมไปสักรอบก่อนนะครับแล้วดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาใหม่นะครับนี่เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวมันได้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้แต่พอมีปัญหาแล้วไม่ต้องฝืนมันครับทำไมครับปิดโปรแกรมไปเลยแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วทีนี้ผมเปิดขึ้นมาใหม่ครับไฟล์ open นะเมื่อกี้ผมเซฟไว้ชื่ออะไรครับ eee นะครับผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับรอบนี้ผมกดอะไรครับชิปปีขึ้นมาใหม่นะครับนะแล้วผมไปดูดท่อใหม่ครับนะครับแล้วเลือกเส้นสักเส้นนะครับกดบิ้วลองพาร์ทเห็นไหมครับนะได้แล้วครับปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ครับแต่ก่อนปิดเซฟก่อนนะนะครับได้แล้วเมื่อกี้มีปัญหานิดนึงนะครับนะครับโอเคครับทีนี้สังเกตครับถ้าเราทำไมครับถ้าผมทำลักษณะอย่างนี้นะครับปุ๊บปลายมันสวยไหมครับดูครับปลายมันสวยไหมเลือกเส้นนี้แล้วกดเลือกเส้นนี้แล้วกดปลายมันสวยไหมครับปลายไม่สวยเอาเส้นเลยนะลองเลือกพร้อมกันสิครับอีกด้านหนึ่งเลือกพร้อมกันแล้วกดบิ้วลองพาร์ทครับปลายมันทำไมครับนะครับนี่เป็นประยุกต์กันนะครับส่วนท่อนอื่นๆวันเวลาท่านทำจริงๆผมแนะนำให้ทำอย่างนี้ครับชัดด้านล่างเราเรียกว่าอะไรครับด้านล่างแนวล่างเราเรียกว่าอะไร lower ใช่ไหมครับด้านบนเราเรียก upper ใช่ไหมครับคือกรอบของมันนะครับท่านเลือกซะก่อนก็ได้นะสมมติว่ามันเป็นกรอบขนาดเดียวกันนะทั้ง upper ทั้ง lower แล้วกดอะไรครับกดวิวลองพาร์ทส่วนอันอื่นไล่อะไรครับไล่ทำทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับแล้วไม่มีความจำเป็นนะที่ท่านจะต้องไปทำไมครับใช้ทีมทูโซลิดแต่งมันให้สวยนะไม่จำเป็นนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับนะไม่มีความจำเป็นนะครับเพราะว่าถึงท่านไปใช้ทีมทูโซลิดระยะมันก็ไม่ใช่ลดลงเข้าใจไหมครับระยะมันก็เท่าเดิมนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าสมมติว่าพอท่านทำเสร็จนะครับเราสามารถตรวจสอบได้ไหมครับว่าแต่ละชิ้นยาวเท่าไหร่ได้ไหมครับแล้วมีจำนวนกี่ชิ้นได้ไหมตรวจสอบด้วยควอนติไฟเออร์ครับแล้วก็ตัวอะไรครับคอมโพเนนต์รีพอร์ตนั่นเองนะจำได้นะเราทำหลายครั้งเลยนะครับนะครับอันนี้บิวลองพาร์ทนะครับบิวลองพาร์ทนะครับนั้นโปรไฟล์วิดเดอร์ท่านน่าจะใช้คำสั่งหมดแล้วนะครับน่าจะใช้คำสั่งหมดแล้วเหลือที่เราจะเรียนรู้ก็คือเอเซมเบอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันต่อไปก่อนไป assembler ครับผมรบกวนเราสร้างกล่องสี่เหลี่ยมขนาด 4x4 ให้ผมหน่อยครับ 4x4 นะครับ4.4 ครับแล้วยกขึ้นมาสัก3เมตรครับดึงขึ้นมาสัก3เมตรcopy ออกมาข้างๆด้วยครับไอ้ข้างนี้ลบผิวออกครับให้เหลือแต่เส้นอ
ตัวทีนะครับสร้างกล่องสี่เหลี่ยมด้วยคำสั่ง R นะครับ4คอมมา4นะครับแล้วดึงขึ้นมาครับ4เมตรนะครับแล้ว copy ใช้คอนโทรล V ก็ได้นะครับคอนโทรล C คอนโทรล V ก็ได้นะคอนโทรล C คอนโทรล V เอาเร็วๆ เลยง่ายๆแล้วอันข้างขวาช่วยลบผิวออกครับให้เหลือแต่เส้นทีนี้ครับจะพาท่านเรียนรู้คำสั่งอันนี้หน่อยครับเพราะว่าเผื่อว่าวันหน้าจะได้มีประโยชน์นะ follow me ครับ follow me follow me นะครับ follow me follow me แปลว่าตามฉันมาตามฉันมาทำได้2แบบคือตามผิวก็ได้ตามเส้นก็ได้ก็คือให้มันวิ่งตามคล้ายๆปุ่มนี้ครับคล้ายๆปุ่มนี้ปุ่มนี้สังเกตข้างหลังมันวงเล็บว่าอะไรครับข้างหลังมันวงเล็บว่าอะไรครับ follow me ก็คือวิ่งตามเส้นนั่นเองวิ่งตามผิวนะทีนี้ครับด้านที่หันหาสีแดงด้านที่หันหาสีแดงนะครับสมมุติว่าท่านนะครับจะทําอะไรครับฐานโบสถ์และการท่านด้านหันหาสีแดงครับสร้างนะครับผิวขึ้นมาสิครับสร้างผิวขึ้นมาง่ายๆนะครับเป็นระนาบเดียวกับอะไรครับแกน x z นะครับหรือด้านแกนสีแดงนั่นเองเห็นมั้ยครับช่วยทําแบบนี้ครับมันหันหาระนาบสีแดงนะครับตามแนวระนาบแดง Z นะครับ X Z นะสมมติว่าทำฐานโบสถ์นะครับแล้วข้างบนครับสมมติว่าท่านทำบัวผนังก็เหมือนกันครับสร้างติ่งออกมาลากมาติ่งตามแกนแดงแล้วลงแกน Z แล้วทำไมครับกลับไปที่แกนแดงนะครับแล้วท่านอาจจะสร้างขึ้นมาลองไปทำเล็กๆนะครับปึ๊บบนข้างล่างนะครับได้ถ้าสมมติว่าตัวเองทำไม่ค่อยถนัดเอาเส้นเดียวพอเอาผิวน้อยๆอันสี่เหลี่ยมเล็กๆพอครับเพื่อให้รู้ว่า follow me ก็คือวิ่งตามเส้นนะครับทีนี้นะครับผมดับเบิลคลิกที่ผิวข้างล่างครับแล้วผมกด control c แล้วกด control v แล้วมาวางที่ตรงนี้ด้วยสิครับผิวบนด้วยดับเบิลคลิกคอนโทรล C คอนโทรล V แล้วผมเอามาวางที่ติ่งบนด้วยติ่งบนวางยากครับเอาติ่งล่างพอเพราะว่ามันจับมุมล่างมันถ้าเราวางติ่งบนมันวางยากโอเคครับทีนี้แงนดูผมครับผมจะทำอะไรให้ดูคำสั่งคนโลกมีก็คือวิ่งตามฉันมาวิ่งตามฉันมาคือต้องเลือกสิ่งที่ให้มันตามก่อนครับก็คือผมเลือกผิวนี้เลือกผิวนี้นะครับผมเลือกผิวนี้ดูผมนะตอนนี้เลือกผิวปุ๊บแล้วผมไปกด follow me ครับสเต็ปก็คือ1เลือกผิว2กดอะไรครับ follow me แล้วมากดที่ผิวที่ท่านต้องการวิ่งครับปึ๊บมันก็จะวิ่งรอบนะครับสเต็ปที่2ผมซ้ำใหม่ผมเลือกผิวแล้วผมกดอะไรครับ follow me แล้วผมกดเลือกที่ผิวเล็กๆนะครับปึ๊บมันก็จะวิ่งรอบถ้าเราไม่มี profile builder นะครับ follow me ก็มีความจำเป็นมากแต่พอเรามี profile builder follow me ก็หมดความจำเป็นลงเยอะนะครับเส้นนี้ก็เหมือนกันครับผมเลือกเส้นที่ใหญ่มันวิ่งรอบครับเช่นผมเลือกเส้นบนก็ได้เส้นล่างก็ได้ครับผมเลือกเส้นบนก็ได้นะครับแล้วผมเลือก follow me ครับกด follow me แล้วผมก็มากดที่ผิวครับนะกดที่ผิวผิวมันจะวิ่งรอบครับเพราะฉะนั้นมันวิ่งรอบทั้งผิววิ่งรอบทั้งเส้นได้ดูอีกสักลักษณะครับให้จบไปเลยเช่นผมมีเส้นตามแนวดิ่งเช่นท่านเดินท่อนะครับท่านเดินท่อนะครับปึ๊บแล้วเรามีอะไรครับเรามีผิวท่ออยู่ข้างล่างนะผิวท่อข้างล่างนะครับผมอาจจะเป็นผิวอะไรครับผิวสามเหลี่ยมผิวสี่เหลี่ยมนะดูนะครับตรงนี้บ้างนะครับผมเลือกเส้นครับแล้วผมกด follow me แล้วผมมากดที่ผิวปุ๊บผิวมันก็จะวิ่งขนานไปกับเส้นผมเลือกเส้นครับผมคลิกที่ follow me แล้วผมมากดที่ผิวผิวมันก็วิ่งขนานไปกับเส้นเห็นไหมครับนะครับบางทีมันก็กระโดดเข้าไปนะอ๋ออันนี้มันอยู่ข้างล่างครับมันเลยเหมือนกระโดดเข้าไปจริงมันต้องไม่กระโดดเข้าไปนะครับผมขอมุมมองท็อปวิวแล้วกันผมสร้างสี่เหลี่ยมใหม่นะครับผมเลือกเส้นครับแล้วผมกด follow me แล้วผมมาเลือกอะไรครับผิวนะครับมันก็วิ่งขนานไปกับเส้นครับแต่ถามว่าอันเนี้ยพอมาเจอ profile builder ดีกว่าไหมครับ
provider ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะแก้ไขได้นะครับอันนี้จะไปแก้ไขเหมือนกับ provider ทำไม่ได้นะแก้ไขรูปร่างหน้าตาไม่ได้แก้ไขแนวไม่ได้แต่ provider แก้ไขได้ไหมครับได้ทั้งแนวได้ทั้งรูปร่างหน้าตาแก้ไขได้หมดนะแต่เราเข้าใจว่าเราทำได้เท่านั้นเองอ่ะลองทำครับลองทำง่ายๆอันนี้นะครับเลือกผิวหรือเส้นก็ได้แล้วมันก็จะวิ่งตามนะครับนะบากเข้าไปข้างในก็ได้นะครับเราสามารถบากเข้าไปข้างในก็ได้นะเช่นผมทำรอยบากเข้าไปข้างในอย่างนี้นะครับแต่รอยบากนี้จะต้องเป็นผิวเหมือนแบ่งผิวของระนาบที่ระนาบแกนแดงนะครับนะแล้วผมก็เลือกผิวด้านบนผมกด follow me follow me นะครับแล้วผมก็เลือกผิวปึ๊บมันก็จะบากเข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถประยุกต์ได้เช่นอยากทำ JD JD ทรงที่เชียงใหม่ก็เรียก JD ทรงอะไรครับมันเป็นเหลี่ยมอ่ะเราก็ใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับเอาเช่นผมสร้างขึ้นมานะครับ 4,4 นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเช่นผมดึงขึ้นมา6เมตรนะครับนะครับแล้วผมก็แบ่งครึ่งมันนะครับแล้วผมอาจจะทำเป็น JD นะครับปึ๊บนะวัดพระธาตุดอยสุเทพครับนะครับเห็นไหมครับผมลบเส้นนี้ออกก่อนนะแล้วผมกดผิวด้านบนครับเลือกผิวด้านบนผมกด follow me ครับปึ๊บเห็นไหมครับเหมือนมากเลยไม่เหมือนเราเสียเลยนะครับอันนี้เข้าใจนะครับนะให้รู้ว่าทำได้ครับนะรู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเจออยากทำอย่างนี้ใช้เทคนิคนี้อยากทำอย่างนี้ใช้เทคนิคนี้ครับเอาต่อไปครับจะพาท่านทำของที่มันซับซ้อนนิดหน่อยนะเดี๋ยวจะพาทำของชิ้นนี้นะครับจะพาทำของชิ้นนี้ที่ท่านไม่มีนะผมเพิ่งนั่งลองทำเมื่อเช้าเนี่ยครับตื่นมาก็ไม่รู้ทำอะไรก็ลองทำดูนะครับปึ๊บเดี๋ยวผมจะพาท่านทำทรงอันนี้ครับลักษณะแบบนี้ครับนะครึ่งหนึ่งของหลอดแคปซูลนะครับลองทำกันนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับของมุมมองท็อปวิวครับมุมมองท็อปวิวนิวไฟใหม่ก็ได้นะครับนิวใหม่นะมองเห็นไหมครับเนี่ยมองเห็นนะกับสีขาวอะไรดีกว่าครับหรือเอาสีเขียวมุมมองท็อปวิวครับแล้วท่านสร้างวงกลมขึ้นมาให้ผมหน่อยรัศมี3เมตรครับผมสมมุติว่าเราต้องการโค้งอย่างนี้ครับคือเราจะทำเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับบ้านโค้งนะครับแล้วจากอะไรครับจากพื้นจนถึงด้านที่บนสุดนะครับ3เมตรนะครับงั้นท่านสร้างวงกลมให้ผมหน่อยรัศมี3เมตรนะครับรัศมีนะผมกำลังพูดถึงรัศมีนะครับไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลางนะกด C ปุ๊บช่วยแก้ระยะก่อนครับเป็น50หน่อย50กด Enter หลังนั้นกด C ครับหลังนั้นมันให้ใส่รัศมีเพราะฉะนั้นเราใส่เท่าไหร่ครับไม่ใช่สิ3เมตรสิผมต้องการจากพื้นบ้านจนถึงอะไรครับไอ้ด้านบนสุด3เมตรเพราะนั้นเราใส่3เมตรไปเลยครับรัศมีนะปึ๊บเรียบร้อยเราก็ได้วงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่ครับกี่เมตรครับ6เมตรนะครับนะแล้วเราใส่รัศมี3เมตรนะครับเอาหลังจากนั้นครับออฟเซตเลยครับออฟเซตออกนะรอบนี้นะเช่นผนังต้องการกี่เซนครับสักกี่เซนสมมุติต้องการสัก15เซนนะ15เซนไม่รู้มันอยู่ไหมนะในเชิงวิศวกรรมนะครับเราเขียน15ไปก่อนวิศวกรก็คำนวณแล้วค่อยแก้15เซนครับออฟเซตออกไปด้านนอกออฟเซตกดอะไรครับกด F แล้วดึงออกไปครับดึงออกไปข้างนอกนะแล้วพิมพ์ครับ1ไม่ใช่1ครับจุดอะไรครับจุด15ครับเคาะ Enter เรียบร้อยเราก็ได้แล้วผนังโค้งนี่เป็นผนังของอะไรครับตัวอาคารนะถ้าดูด้วยตาเนี่ย15ค่อนข้างบางไปใช่ไหมครับแต่ไม่เป็นไรโอเคครับหลังจากนั้นท่านช่วยหาจุดศูนย์กลางของวงกลมให้ผมหน่อยหายังไงเมื่อวานผมบอกแล้วหาไงครับใช้คำสั่งอะไรไลน์ครับใช้คำสั่งไลน์
เอาไปแตะอะไรครับเส้นขอบครับมันจะกระโดดไปที่ไหนมันกระโดดไปที่วงกลมคลิกไปที่วงกลมครับแล้วลากออกด้านขวาแล้วลากกลับมาด้านซ้ายทับไปเลยไม่เป็นไรมันกลายเป็นเส้นเดียวแล้วก็เพิ่มอีกเส้นหนึ่งเข้าใจไหมครับเนี่ยผมลากมาด้านขวาแล้วผมลากกลับไปด้านซ้ายเรียบร้อยครับเราก็ได้ครึ่งวงกลมด้านบนแล้วใช่ไหมครับด้านล่างเราต้องการไหมไม่ต้องการลบออกสิครับนะครับด้านในลบออกซะลบออกซะทวนอีกทีนะครับผมทวนอีกทีนะเผื่อบางเพื่อนบางท่านไม่ทันนะนะครับด้านในอย่าเพิ่งลบออกก็ได้นะครับไว้คาไว้อย่างนี้นะผมทวนอีกทีสร้างวงกลมครับนะครับรัศมี3เมตรนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง offset นะครับดึงขึ้นไปข้างบนเท่าไหร่ครับจุด15นะครับเพื่อสร้างผิวคอนกรีตหนาเท่าไหร่ครับ15เซนนะครับหลังจากนั้นครับใช้คำสั่งลายครับใช้คำสั่งลายมาแตะครับที่ขอบเส้นเพื่อให้ได้ศูนย์กลางของวงกลมแล้วลากออกไปด้านขวามือแล้วลากกลับมาด้านซ้ายมือครับเรียบร้อยแล้วเราก็ลบข้างล่างออกซะเพราะข้างล่างเราไม่ได้ใช้นะครับหลังจากนั้นครับช่วย copy มาชุดหนึ่งคอนโทรล C ครับแล้วคอนโทรล V เป็น2ชุดนะตอนนี้นะครับชุดที่2ช่วยลากเส้นจากกลางนะครับจากกลางของวงกลมครับลากขึ้นมาข้างบนลากตัดเลยครับแล้วลบออกนะครับลบออกสักข้างหนึ่งลบออกสิครับให้มันเหลือ1ส่วน4ของวงกลมด้านซ้ายมือให้เหลือครึ่งวงกลมนะครับนะครับเป็นลักษณะนี้นะทวนอีกทีนะครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จเราก็ปี้ออกไปครับเราก็ปี้ออกไปหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นครับผ่ามันเหมือนผ่าแตงโมครับให้มันได้1ส่วน4ของวงกลมนะครับแล้วเราก็ลบเส้นที่ไม่ต้องการออกซะนะครับผมต้องการแค่ผิวโค้งของมันนะครับนะส่วนด้านนี้ก็ต้องการแค่ผิวโค้งของมันไม่ต้องการข้างในนะเรียบร้อยนะครับได้นะครับลำดับต่อไปครับเราจะทำส่วนด้านข้างของมันก่อนอันนี้ครับลากครอบอันนี้ใครยังทำไม่ได้ไหมครับมีไหมลากครอบเลยครับลากครอบนะพอลากครอบครับกด profile viewer dialog ขึ้นมาชิปพี profile viewer dialog นะครับกดขึ้นมาชิปพีในคีย์บอร์ดปุ่มอะไรสำคัญที่สุดครับปุ่มชิปนะหายนะปุ่มอื่นหายได้ชิปหายไม่ได้นะครับหลังจากนั้นครับพอโปรไฟล์ด้วยไดร็อกลากครอบครับลากครอบพอลากครอบกดอะไรครับผมกดบวกครับแล้วตั้งชื่อสิครับว่าโค้งข้างก็ได้โค้งด้านข้างหรือผิวด้านข้างก็ได้ครับผิวด้านข้างนะหรือโค้งด้านข้างก็ได้ใส่เข้าไปกดโอเคครับเรียบร้อยนะกดโอเคเรียบร้อยพอท่านกดโอเคเรียบร้อยครับปึ๊บเห็นปุ่มนี้ไหมครับปุ่มนี้เห็นไหมปุ่มนี้เห็นไหมปุ่มนี้ชื่อว่าปุ่มอะไรครับรีโวนะหรือปุ่มสร้างกะลาปุ่มรีโวนะครับคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปครับขอมุมมองท็อปวิวไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นขอมุมมองท็อปวิวก่อนสร้างมุมมองเห็นไหมครับเราสร้างสิครับปึ๊บสร้างขึ้นมานะครับเห็นไหมครับสร้างขึ้นด้านบนนะสร้างขึ้นด้านบนนะครับเห็นไหมมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นกะลากะลาคว่ำนะเราก็หากบไปไว้ในนี้แหละครับของมองท็อปวิวใหม่ช่วยสร้างอะไรครับลักษณะคล้ายๆไม้กางเขนครับแต่ขอให้น้ำหนักมันมาอยู่ด้านนี้สักข้างด้านนี้ครับไม้กางเขนลักษณะนี้ครับเป็นตัวทีครับนะครับขอลักษณะนี้ให้ใหญ่กว่านี้นะครับให้ใหญ่กว่านะให้ใหญ่กว่านะครับนะเห็นไหมครับพอเราสร้างอย่างนี้ครับเราหมดปัญญาเลยครับเราไม่รู้จะไปจับอ้างอิงอยู่นั่งอิงมันตรงไหนยังไงนะครับจับยากแล้วเนี่ยมันอาจจะมีให้จับนะแต่จับยากนะนั้นเราควรสร้างอยู่นั่งอิงไว้ก่อนครับนะหลังจากท่านได้อย่างนี้แล้วนะครับ
กดใหม่ครับกดปุ่มรีโวลใหม่แล้วไปสร้างไว้ตรงนี้สิครับช่วยสร้างไว้ตรงเนี้ยนะครับปึ๊บขึ้นตามแนวดิ่งครับเรียบร้อยอ้าวเห็นไหมครับนะสร้างได้ไหมครับตอนนี้ผมทำเส้นนี้ไว้ยังไงครับเพื่อเป็นอะไรครับศูนย์กลางของอะไรครับศูนย์กลางของกะลาอันนี้แหละครับนึกออกไหมครับเราจะได้จับง่ายหน่อยเราได้ดูว่านี่คือศูนย์กลางของมันหลังจากนั้นครับท่านช่วยสร้างกล่องข้างนอกให้ผมครับสร้างสี่เหลี่ยมข้างนอกให้ผมให้ใหญ่หน่อยครับใหญ่กว่ากะลานะสี่เหลี่ยมนะใหญ่กว่ากะลานะครับมุมมองท็อปวิวก็มุมมองเปอร์สเปกทีฟก็ได้ใหญ่กว่ากะลานะครับสร้างสี่เหลี่ยมใหญ่กว่ากะลานะปึ๊บแล้วดึงขึ้นมาด้วยครับดึงขึ้นมานะครับแล้วคลิกขวา make group ครับคลิกขวา make group ทีนี้ผมจะแนะการสร้างคำสั่งย่อไอตัว make group ให้ท่านหน่อยบางทีเราต้องการประหยัดเวลาครับอยาก make group เร็วๆนะครับไปที่ window ครับตามผมมา window แล้วก็อะไรครับ prevalent พอ window prevalent ไปที่ไหนครับไปที่ช็อตคัทครับแล้วท่านช่วยพิมพ์คำว่ากรุ๊ปให้ผมหน่อย G R O U P เห็นตัว make group ไหมครับเห็นไหมลองคลิกไปที่ make component สิครับที่ component มันขึ้นอะไรครับมันขึ้นตัว G อยู่แล้วไหมครับขึ้นไหม G ใช่ไหมของท่านเป็น G ใช่ไหมครับของผมหายไปไม่เป็นไรแล้วทีนี้ที่ make group ครับให้ท่านใส่ชิป G หน่อยครับชิป Gครับผมลบไปก่อนแล้วผมใส่ชิป G แล้วกดบวกครับอย่าลืมกดอะไรครับโอเคเพราะนั้นเวลาเราต้องใช้คือเราใช้อยู่บ่อยอยู่แล้วไม่กรุ๊ปนะครับเราก็ทิปเปิลคลิกแล้วกดอะไรครับชิปอะไรครับชิป G เรียบร้อยเราก็เป็นกรุ๊ปไปยังครับเนี่ยเป็นหรือยังเมื่อกี้ผมลืมกดโอเคหรือเปล่าไม่รู้เป็นแล้วเรียบร้อยมันจะเป็นชิป G ครับชิป G ก็กรุ๊ปไงครับหรือคลิกขวาแล้วก็อะไรครับคลิกขวาแล้วก็ make group นั่นเองคลิกขวาแล้วก็กดอะไรครับ make group นะเหมือนกันนะครับเริ่มเรียบร้อยครับแล้วท่านช่วยย้าย group ครับจับที่มุมของ group ครับมุมนี้ครับกด M กด M แล้วจับครับย้ายมาหน่อยครับให้มันครอบอยู่ครึ่งนึงของอะไรครับมันน้อยไปไม่เป็นไรค่อยดับเบิ้ลคลิกที่ group แล้วทำไมครับพุทธภูดึงออกมาได้นะถ้ามันน้อยไปก็ดับเบิ้ลคลิกออกมาพุทธภูดึงออกมานะครับครับกรุ๊ปผมตอนสร้างมีปัญหานะครับผมขอออกมาข้างนอกก่อนนะครับสร้างใหม่นะนะครับปึ๊บแล้วผมดึงขึ้นมาครับปึ๊บแล้วผมลากครอบครับกดชิป G เรียบร้อยเป็นกรุ๊ปแล้วผมก็ย้ายมาครับมูฟขอย้ายมาแล้วก็ให้มันจับเส้นอยู่นะครับอย่างนี้นะครับก็คือให้กล่องอมไปครึ่งนึงของอะไรครับกล่องอมไปครึ่งนึงของกะลานะเดี๋ยวเราจะตัดผ่าครึ่งกะลาครับนะเราจะผ่าครึ่งกะลาก่อนผ่าครึ่งกะลาช่วยกดชิปคิวหน่อยครับหรือควอนติฟายเออร์ครับถ้าผมให้ท่านคำนวณปริมาตรคอนกรีตของกะลานะครับทำได้ไหมครับผมว่าต้องพลิกแปลงกันหลายสูตรดีไม่ดีไปโรงเรียนวิชาคำนวณใหม่กันนะแต่โปรไฟล์ฟิลเดอร์ทำได้ไหมครับ8จุดเท่าไหร่ครับตอนนี้ 8.7 คิวนะครับ 8.7 คิวแล้วก็มีพื้นที่ผิวโดยรอบเท่าไหร่ครับ120ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะผ่าครึ่งกะลาครับตอนนี้ copy มาหรือยังครับ copy มาหรือยังนะครับ copy ก้อนลบมาวางทับครึ่งหนึ่งของกะลาหรือยังครับถ้า copy มาแล้วครับแงนดูผมครับเลื่อนเมาส์ขึ้นข้างบนคลิกขวาแล้วให้มองหา solid tool ครับเจอไหมครับ solid tool เจอไหมเจอยังครับ solid tool พอเจอ solid tool ครับคลิกขวาเลือก solid tool ขึ้นมาพอท่านเลือกขึ้นมาครับเรียบร้อยนะตอนนี้นี่คือ solid tool ครับเราจะใช้2คำสั่งนะครับก็คือคำสั่ง union ก็คือเอามารวมกันกับคำสั่งอะไรครับTrim ก็คือตัดกันตอนนี้เราจะยูเนียนหรือจะทริมครับเนี่ยจะตัดใช่ไหมครับเราต้องการรักษาตัวกล่องไว้แล้วตัดต
ตัวที่เป็นกะลาครึ่งหนึ่งทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นท่านกดที่ทีมครับกดที่ทีมกดที่ทีมกดที่ทีมปุ๊บไปกดที่กล่องครับ1มันจะขึ้นว่า1ที่กล่องคลิกลงไปแล้วมากดที่2ที่กะลาครับปุ๊บเรียบร้อยตอนนี้มันตัดกะลาทิ้งไปแล้วครับถ้าไม่เชื่อลองกดอะไรครับลองกดกล่องทิ้งไปเห็นไหมครับกะลาหายไหมครับกะลาหายแต่ตอนนี้เดี๋ยวบางทีก็ไปที่กะลาที่เหลือหน่อยครับแล้วช่วยลบผิวนี้ออกซะนะครับเดี๋ยวบางทีก็ไปนะครับแล้วลบผิวนี้ออกซะนะครับปุ๊บเราก็จะเหลือแต่เฉพาะอะไรครับกะลาซึ่งเป็น1ส่วน4ของทรงกลมเข้าใจไหมครับ1ส่วน4ของทรงกลมเรียบร้อยครับเราได้ปริมาตรเท่ากับ 4.3 เท่าไหร่ครับ 4.389 ได้พื้นที่ผิวเท่ากับ 61.863 ถ้าท่านทาสีก็คือ 61 จุดอะไรครับ 863 ตารางเมตรโดยประมาณนั่นเองนะเห็นนะครับตอนนี้ได้แล้วซึ่งส่งลงใช่ไหมครับเอาทวนอีกทีนะครับผมขออนุญาตทวนอีกทีหนึ่งนะผมสร้างทรงกลมขึ้นมาครึ่งหนึ่งและผมทำไมครับสร้างกล่องต้องเป็นกล่องเท่านั้นของที่จะมาตัดกันต้องมีสถานะเป็นโซลิดครับเป็นโซลิดเป็นโซลิดก็คือมีพื้นที่ผิวหุ้มโดยรอบนะดังนั้นผมย้ายกล่องมาครับย้ายกล่องมาวางทับครึ่งหนึ่งของตัวกะลาเรียกว่ากะลาแล้วกันนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้ท่านย้ายกล่องลงไปอีกนิดก็ได้ครับลงแนวดิ่งครับยิ่งดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะแต่ถ้าไม่ย้ายก็ไม่เป็นไรเพราะเมื่อกี้ตอนเราตัดมันเหลือผิวอยู่นิดนึงใช่ไหมครับเราลองย้ายลงสิครับเผื่อมันจะตัดหายไปเลยเอาหลังจากนั้นครับผมใช้คำสั่งอะไรครับSolid Tool ส่วนที่เป็นทีมครับคลิกที่1คลิก1ที่กล่องครับคลิก1ที่กล่องแล้วคลิก2ที่อะไรครับกะลาปึ๊บเรียบร้อยมันตัดไปครับลองลบกล่องออกสิครับหายไหมครับรอบนี้หายเลยไม่มีผิวให้ต้องลบรอบ2แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราขยับกล่องลงมาอีกนิดนึงแล้วนะครับตอนนี้กะลาได้ไหมครับได้ไหมหลังๆได้ไหมครับได้นะครับที่ไม่ได้ก็ค่อยไปศึกษาวิดีโอเพิ่มเติมบ้างนะเพราะมันมีเนื้อหาเยอะนะครับทีนี้ครับลากครอบครับลากครอบกล่องลากครอบอะไรครับลากครอบส่วนโค้งกดชิปอีสิครับเมื่อกี้ไอ้เครื่องนี้ครับรอไว้ทำอะไรครับรอเอาไว้ทำตัวตัวกะลานะตัวข้างๆมันครับแต่โค้งเนี่ยเราไว้ทำตรงกลางครับนะครับคลิกขวารอบมันครับแล้วกดอะไรครับแล้วกด profile builder dialog ขึ้นมาแล้วกด new profile แล้วตั้งชื่อว่าอะไรครับผิวกลางนะหรือโค้งกลางโค้งกลางก็ได้แล้วกดโอเคครับพอโค้งกลางกดโอเคจุดอ้างอิงช่วยเปลี่ยนเป็นด้านล่างครับกลางล่างจุดอ้างอิงช่วยเปลี่ยนกลางล่างครับเป็นเซนเตอร์อะไรครับผมเซนเตอร์มิดเดิลครับจุดอ้างอิงเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์มิดเดิลนะเรียบร้อยจุดอ้างอิงเปลี่ยนเป็นเซนเตอร์มิดเดิลนะครับพอจุดอ้างอิงเปลี่ยนเซนเตอร์มิดเดิลปุ๊บลากครับทีนี้ใช้ปุ่มบิ้วครับปุ่มบิ้วลากลากจากด้านนี้ครับมาตามแกนแดงเนี่ยสัก8เมตรครับสมมติว่าความยาวของอาคาร8เมตรส่วนกลางของอาคาร8เมตรนะครับลากมาครับสัก8เมตรผมล็อกแกนแดงแล้วผมลากมา8เมตรครับดูให้ดีนะ8หรือคอควายนะครับได้ไหมครับได้ไหมเห็นไหมครับคลิกสิครับใช้คอนดิตกี่คิวเพื่อจะเทผนังโค้งเนี่ยครับกี่คิวครับเท่าไรครับ 11.562 ถ้าคำนวณเองเนี่ยผมว่าใช้เวลานะครับเห็นไหมครับโปรไฟล์วิดเดอร์ทำได้หมด 11.562 เอาหลังจากนั้นครับจาก copy มันมาด้านนี้ทำไงครับใช้คำสั่งอะไร Miller เมื่อวานนะครับนะเราใช้ Miller นะเราเป็นแล้วนี่ครับ Miller ท่านก็สร้างกระจกขึ้นมาก็ได้หรือไม่สร้างก็ได้นะถ้าบางคนไม่ถนัดก็บอกผมก็สร้างขึ้นมาก่อนแล้วกันนะตั้งกระจกขึ้นมานะแต่กระจกนี้ต้องตั้งฉากนะเขียนแบบผมนี่ไม่ใช่ตั้งฉากแล้วนอนอยู่นะครับครับเวลาลากลากดีนะกระจกนะจากกลางของอะไรครับกลางของอันกลางแล้วขึ้นด้านแกนบนครับแล้วลากลงไปหาอันล่างกระจกตั้งฉากแล้วนะครับ
แล้วผมก็เลือกที่ด้านซ้ายครับกดมิลเลอร์อยู่อันนี้นะครับคลิกลงไปแล้วผมก็กด3จุดบนผิวครับ1 2แล้วก็อะไรครับ3เรียบร้อยครับผมก็ได้แล้วผนังโค้งอ้าวนะครับเรียบร้อยครับหลังจากนั้นช่วยก๊อปปี้หน่อยครับเลือก3ชิ้นเลยคอนโทรล C คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ขยับออกมานะครับตอนนี้มันรวมกันเป็นกี่ชิ้นครับ3ชิ้นทันไหมเนี่ยทันนะแง่ดูแบบนี้ครับ3ชิ้นแล้วจะรวมกันยังไงไม่เป็นไรครับอันนี้เอาคอนเซ็ปต์นะเพราะว่าของจริงนั่นโอกาสจะไปเขียนอย่างนี้คงน้อยนอกจากคนเป็นสถาปนิกนะครับ3ชิ้นจะรวมกันยังไงครับคลิกเลือก3ชิ้นเลย1 2 3เห็นปุ่มนี้ไหมครับยูเนียนนะครับคลิกเลยปึ๊บพอคลิกปึ๊บมันรวมเป็นชิ้นเดียวเลยครับคลิกสิครับมันได้กี่ลูกบาศก์เมตรครับปริมาตรคอนกรีตเท่าไหร่ครับ 20.2 20.3 นะครับเห็นไหมครับมันก็รวมเป็นชิ้นเดียวกันอันนี้สิ่งที่ผมสอนท่านมี2อย่างก็คือที่อยากให้เรียนรู้ในเรื่องนี้3อย่างครับ1ก็คือคำสั่งรีโวของอะไรครับเมื่อกี้คำสั่งรีโวของโปรไฟล์วิวเดอร์ครับโปรไฟล์วิวเดอร์คำสั่งรีโวของโปรไฟล์วิวเดอร์สามารถสร้างชิ้นงานที่หมุนรอบตัวเองได้เห็นไหมครับสัญลักษณ์ของเขาเอาลงมาสร้างกะละมังง่ายๆสิครับขอมุมมองท็อปวิวซ้ำอีกทีนะลองสร้างกะละมังขอมุมมองท็อปวิวครับแล้วท่านลองใช้จินตนาการว่าสิ่งที่ท่านจะวาดเนี่ยมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของวัตถุแล้วก้นของวัตถุก้นของกะละมังต้องหันหาแกนอะไรครับแดงนะผมก็ลากกะละมังเช่นผมลากออกมาอย่างนี้ครับสมมติเป็นทรงกะละมังง่ายๆเรียบร้อยสร้างแค่นี้แหละครับเป็นกะละมังแล้วนะครับแต่ก้นของมันต้องหันหาแกนอะไรครับแกนแดงลองใช้จินตนาการสร้างแจกันบ้างสร้างแจกันแล้วผมใช้อาร์คแจกันนะครับเห็นไหมครับอันนี้มันครึ่งหนึ่งของวัตถุนะนึกออกไหมครับถ้าอยากให้มีความหนาก็ใช้คำสั่งอะไรครับใช้คำสั่งอะไรครับอยากมีความหนาอยากให้มีความหนาทำแบบนี้ครับท่านลองสร้างแจกันหรืออะไรก็ตามแบบครึ่งแบบนี้ครับอยากให้มีความหนาทำอย่างนี้ครับให้มันมีผิวขึ้นมาก่อนเพราะถ้าไม่มีผิวมันออฟเซตได้ไหมครับไม่มีผิวมันออฟเซตไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ให้มีผิวขึ้นมาก่อนครับใช้คำสั่งออฟเซตอยากให้มันหนาเท่าไหร่ก็ทำไมครับผมก็เลือกเส้นทั้งหมดนะออฟเซต F แล้วดึงขึ้นมาครับหนาเท่านี้แล้วก็แต่งเขาครับนี่ก็ขึ้นบนอันนี้ก็ลงมานี่นะครับอันนี้กรณีต้องการให้มีความหนานะครับก็คล้ายๆเมื่อกี้นะครับมันก็มีความหนาเกิดขึ้นแล้วนะครับผมกลับมาที่กะละมังผมนะซึ่งผมลากเส้นเดียวๆคล้ายๆตัวแซดนะครับแซดกับด้านลากครอบกะละมังครับลากครอบกะละมังแล้วก็ไปที่ไหนครับกดบวกตั้งชื่อเลยกะละมังนะสมมตินะครับกดโอเคแล้วก็ใช้ปุ่มอะไรครับปุ่มรีเวลนะครับคลิกขอมุมมองแบบเฉียงๆนะครับเห็นไหมครับเรายุกก่อนนะครับได้หมดนะอันนี้แจกันก็ลากครอบแล้วก็ตั้งชื่อครับว่าอะไรครับแจกันแต่ที่สำคัญผมบอกแล้วว่าก้นของวัตถุหันหาแกนอะไรครับหันหาแกนแดงตอนที่ท่านสร้างผิวครับเห็นไหมครับแจกันขึ้นมาแล้วอ้าวลืมครับไม่ใช่ปุ่มรีเวลปุ่มนี้อ้าวครั้งสุดท้ายตามผมมาช่วยสร้างทรงกลมให้ผมหน่อยวงกลมทรงกลมนะครับเช่นท่านต้องการคิดว่าสมมุติว่าโจทย์ก็คือมีทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรให้หาพื้นที่ทาผิวทำยังไงครับงานเข้าแล้วทำไงวะสร้างครึ่งวงกลมขึ้นมาครับสร้างครึ่งวงกลมนะอ้าวของมองท็อปวิวครับเส้นผ่าศูนย์กลางทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรแสดงว่าเราจะสร้างครึ่งวงกลมรัศมีเท่าไหร่ครับเราสร้างเป็นวงกลมก็ได้รัศมี2เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรรัศมี1เมตรนะผมก็สร้างขึ้นมาครับ C
ลบออมล้อมกันครับพอกด C ช่วยใส่ไซส์เป็น50นะเราจะได้ค่าเท่ากัน50 50คอนเตอร์หลังจากนั้นครับสร้างวงกลมขึ้นมาครับซึ่งหลักสูงนั้นเท่าไหร่2เมตรก็คือรัศมี1อะไรครับ1เมตรคอนเตอร์เรียบร้อยนี่คือวงกลมรัศมี1เมตรทีนี้ครับลากผ่าครึ่งวงกลมนะครับใช้คำสั่งลายครับลากผ่ามันนะครับผ่าครึ่งวงกลมเลยลากขึ้นแนวตั้งนะลากไปตามแกนเขียวครับลากขึ้นแนวตั้งแล้วลบครับลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกให้หมดนะเราต้องการแค่โค้งครึ่งวงกลมเท่านั้นเองทำได้ไหมครับผมตัวอีกทีนะผมสร้างวงกลมครับ C เส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรนะครับนะไอ้รัศมี1เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรนะครับแล้วผมก็ทำไมครับใช้กำลังลายมาจับที่ขอบเส้นมันก็กระโดดเข้าไปหาอะไรครับกระโดดเข้าไปหาศูนย์กลางแล้วลากขึ้นข้างบนครับแล้วก็ลากลงล่างนะแล้วผมลบส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกเหลือแต่เส้นโค้งครึ่งวงกลมนะครับพอเหลือเส้นโค้งครึ่งวงกลมครับปึ๊บเราก็ทำไมครับลากครอบมันครับแล้วตั้งชื่อมันเลยครับว่าอะไรครับทรงกลมนะครับลากครอบเสร็จมาที่กดบวกนะครับ New Profile แล้วตั้งชื่อว่าทรงกลมกดโอเคครับเรียบร้อยพอกดโอเคกดปุ่มอะไรครับลำดับต่อไปปุ่ม Level นะครับที่เหมือนหมากรุกอยู่นะครับนะคลิกลงไปครับปึ๊บหลังจากนั้นครับลากขึ้นแนวดิ่งหรือแนวไหนก็ได้เพราะว่ามันกลมเหมือนกันทุกด้านนะครับกลมเหมือนกันไหมครับทุกด้านไหมนะครับมันกลมเหมือนกันทุกด้านไอ้ทรงกลมนี้นะครับใช้ควอนติฟายเออร์ครับคลิกลงไปปุ๊บเราคำนวณได้ทันทีว่าพื้นที่ตาผิวเท่าไหร่ครับพื้นที่ตาสี 12. จุดอะไรครับ 12.47 แล้วก็ปริมาตรถ้าเป็นเทคอนกรีตได้ทรงกลมอย่างนี้ปริมาตรคอนกรีตเท่าไหร่ครับ4.125 นะครับถ้าผมไม่คำนวณผมต่อให้ท่านจบวิศวะท่านก็ต้องไปเปิดตำราถูกต้องไหมครับนะแล้วมีคงไม่มีใครจำว่าไอ้สูตรคำนวณหาทรงกลมอะไรมันเท่าไหร่นะนั้นอันนี้เบาๆนะครับเพื่อเอาไปแอพพลายนะครับเบาๆเพื่อเอาไปแอพพลายเดี๋ยวก่อนพักเที่ยงมาลองทำคูลระบายน้ำกันหน่อยครับก่อนพักเที่ยงมาลองทำคูลระบายน้ำกันหน่อยนะครับก่อนทำคูลระบายน้ำมีการนะครับอันนี้มีความจำเป็นเพราะว่าจริงๆก็คือคำสั่งเมื่อกี้นี่แหละครับคำสั่งเมื่อกี้นี่แหละครับนะสมมติท่านช่วยสร้างเสาให้ผมหน่อยครับสร้างเสาขึ้นมาอันนี้ลบออกให้หมดครับลบออกให้หมดสร้างเสา20เซนขึ้นมาหน่อยครับ20เซนนะครับสร้างเสา20เซนก็คือจุด2อะไรครับจุด2คอมมาอะไรครับจุด2คอมมาจุด2ครับแล้วดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับ4เมตรครับจุด2คอมมาจุด2ครับดึงขึ้นมาครับ4เมตรนี่สมมุติว่าเป็นเสาที่สร้างด้วยสกินอัพธรรมดานะครับนะแต่เอาเป็นสร้างด้วยโปรไฟล์วิลเดอร์ดีกว่าครับขอเป็นเสาที่สร้างด้วยโปรไฟล์วิลเดอร์ดีกว่าลากครอบหน้าตัดแล้วทำไมครับสร้างด้วยโปรไฟล์วิลเดอร์กดชิปอะไรขึ้นมาชิป P นะครับลากครอบกดชิป P ขึ้นมาแล้วกดอะไรครับ New Profile นะครับแล้วเราก็เป็นอะไรครับทีนี้ตั้งชื่อว่าเสานะนี่เป็นการทวนไปในตัวด้วยนะครับนะบางท่านยังทำไม่ได้ทำไม่คล่องเราก็ทำไปหลายๆครั้งนะครับเราก็ได้แล้วกดอะไรครับกดโอเคหลังจากนั้นครับลากเสาขึ้นมาสิครับ4เมตรเวลาพิมพ์4ดูนะครับเป็นเลข4หรือเป็นพอสำเภาดูให้ดีนะ4เมตรได้ครับเรียบร้อยอันนี้จะเป็นตัวอย่างสั้นๆง่ายๆนะเพราะนั้นผมไม่เน้นอะไรมากเลยนะครับทีนี้ท่านช่วยสร้างผิวขึ้นมาให้ผมหน่อยครับง่ายๆสักผิวสัก2เมตรคูณ2เมตรครับ2เมตรคูณ2เมตร 2.2แล้วดึงขึ้นมา10เซนครับสมมุติเป็นพื้นแล้วอย่าลืมชิปเปิ้ลคลิกแล้วกดชิป G เมคกรุ๊ปมันครับหรือลากครอบแล้วกดอะไรครับลากครอบมันแล้วคลิกขวากดเมคกรุ๊ปก็ได้เมคกรุ๊ปเรียบร้อยครับ
พื้นก็ต้องเป็นกรุ๊ปส่วนเสาต้องเป็นกรุ๊ปมันไหมครับมันเป็นโปรไฟล์วิดเดอร์ต้องกรุ๊ปไหมไม่ต้องกรุ๊ปมันกรุ๊ปอยู่แล้วเสาลงที่ขวาสิครับอะไรก็ตามที่สร้างด้วยโปรไฟล์วิดเดอร์มันเป็นโซลิดกรุ๊ปอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะทีนี้ช่วยลากพื้นครับมูฟพื้นย้ายพื้นมูฟไปครับย้ายไปอยู่ที่นี่ครับนะย้ายไปอยู่ที่มุมเสาครับให้มันอมกันนะครับเห็นไหมมันอมกันไหมครับอมกันไหมเพราะมันอมกันคอนกรีตของท่านจะคิดปริมาณงานซ้ำซ้อนไหมซ้ำไหมครับเราก็ใช้เครื่องมือนี้แหละครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วนี่คืออะไรครับทรีมครับเครื่องมือทรีมของ Solid Tool เวลาท่านจะลบงานที่มันซ้ำซ้อนกันนะครับใช้เครื่องมือทรีมของ Solid Tool นะครับคลิกลงไปที่ทรีมแล้วคลิก1ที่เสาเพื่อรักษาเสาไว้แล้วมาคลิกที่พื้นหรือ2สเต็ปอีกรูปแบบนึงก็คืออยากรักษาอะไรไว้คลิกสิ่งนั้นไว้ก่อนแล้วค่อยไปกดทรีมครับแล้วมากดสิ่งที่ทำไมครับตัดออกนั้นอันนี้เราจะตัดอะไรออกครับตัดเสาหรือตัดพื้นถ้าตัดเสานี่งานเข้าเลยนะนะครับตัดพื้นออกนั้นเราลักคลิกที่เสาก่อนครับแล้วเราไปกดอะไรครับทรีมแล้วเราก็มาตัดพื้นออกครับเรียบร้อยครับลองย้ายออกมาสิครับมันตัดไหมมันตัดไหมครับตัดนะครับเรียบร้อยนะอันนี้ผมสอนสั้นๆง่ายๆนะจริงๆก็คือรอไปประยุกต์ก่อนนะครับนะให้รู้ว่าเฮ้ยคำสั่งทรีมนะครับมันสามารถที่ตัดได้นะมันยังมีเครื่องมือที่เป็น extension ดีๆนะครับแต่มันขายด้วยประมาณ700บาทนะก็เราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับนะครับคือความรู้มันไม่จบนะครับผมสอนให้ท่านก็ไปหาเพิ่มต่อนะครับลำดับแรกกลับไปฝึกนะครับไปฝึกไปซ้อมนะอย่าไปคิดว่าจากที่ไม่เคยจับสเก็ตนับเลยมาเรียนแล้วจะเก่งขึ้นมาทันทีนะครับอย่างน้อยท่านรู้เลยว่าสเก็ตนับคืออะไรรู้เลยว่าคำสั่งนี้ใช้ยังไงนะครับไปดูวิดีโอเพิ่มนะส่วนผมก็ทำไมครับป้อนข้อมูลเพิ่มไปท่านเรื่อยๆนะจนกว่าจะตายไปข้างนึงครับนะหรือว่าใครเผลอไปโพสเรื่องการเมืองแล้วผมโมโหผมลบกลุ่มเลยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะผมเป็นคนที่ขี้งงหินนะไปอย่าไปโพสเรื่องการเมืองนะช่างพงก็เสื้อแดงแต่ผมไม่เคยเป็นคนติดตามช่างพงเลยนะผมรำคาญนะครับอะไรก็ตามนะครับพอดีแต่พอดีนะครับดีที่สุดนะนะครับบ้าก็บ้าแต่พอดีนะอย่าบ้ามากนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงใครนะพูดถึงตัวเองนะโอเคนะครับเราไปเรียนรู้เรื่องอื่นต่อนะครับนะเปิดไฟล์ขึ้นมาครับไฟล์นั้นชื่อครู open ครับ open แล้วไปที่ workshop 2 workshop 1ครับ workshop 1 workshop 1ครับแล้วไฟล์นั้นชื่ออะไรครับKUU นะอ่านว่าครูแล้วกันครับกดโน่ไม่เซฟนะครับเรียบร้อยผมก็พาอะไรครับไม้ท่านเรียบร้อยแล้วพาอะไรไม้ท่านครับพาแบบไม้ท่านเรียบร้อยแล้วนะเราแบบก็วิธีการเอาแบบเข้ามาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะไปที่ไฟล์นะครับแล้วไปที่ไหนครับไฟล์เสร็จก็ไปที่ตัวของ import ครับที่ import อยาก import อะไรเข้ามามีเต็มไปหมดครับimport sketchup file file cat file อะไรครับเยอะแยะไปหมดนะ google earth file file ภาพนะครับ file png file photoshop ได้หมดนะ cat ก็ได้แต่อย่างที่ผมบอกแล้วนะครับผมแนะนำให้ท่านทำไมครับเขียนด้วย 3D เปลี่ยนนะครับอยู่ในโลก 3D สั่งแว่น VR ให้ท่านไม่รู้มาอย่างไรยังใช่ไหมครับอยากจะท่านได้ลองกันบ่ายนี้ไม่รู้ทันไหมนะสั่งมาเสีย5ชิ้นนะครับเขียนด้วย 3D ครับอยู่ในโลก 3D แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายผมจะสอนท่านไปอะไรครับไปโลก 2D เองนะอย่าไปขึ้นรูปด้วยแคดแล้วนะครับถ้าใครเลือกแคดไม่ได้จริงโทรมาหาผมนะครับนะเดี๋ยวผมจะให้ค่ารถไปทํากระบอกช่วยสัก200นะครับนะเลือกแคดซะนะครับแคดตอนนี้ใครซื้อลิขสิทธิ์ก็บ้างมั้ยครับยกมือหน่อยที่ใช้แคดอยู่ซื้อมั้ยครับWindows 3,500 ยังไม่ซื้อเลยผมหมั่นไส้นะพวกองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันพวกช่างต้องไอ้พวกท้องถิ่นนะครับนักกฎหมายอบต.ตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันผมถามท่านว่ามึงตั้งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน Windows ที่มึงใช้ Windows เถื่อนหรือ Windows แท้แล้วถ้ามึงใช้ Windows เถื่อนแสดงว่ามึงกำลังละเมิดลิขสิทธิ์ถูกมั้ยครับแล้วมึงชั่วมั้ยครับแล้วมึงจะไปต่อต้านคอร์รัปชันทำพี่อะไร
เอาตัวเองให้รอดก่อนถูกต้องไหมนี่ผมพูดถูกไหมไอ้ที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีนักหนาครับนะเอาเรื่องใกล้ตัวนะครับวินโดว์ยังใช้วินโดว์เถื่อนเลยนะมันไม่ต้องมาพูดนะครับเลือกความดีนะเลวกันทุกคนแหละครับอยู่ว่ายอมรับหรือเปล่าว่าตัวเองเลวนะโอเคนะครับมาต่อของเรานะแป้งด่าเพื่อนอะไรบ้างแล้วก็สอนต่อลากครอบครับลากครอบชิ้นงานของเราลากครอบชิ้นงานเราอันนี้ที่เกะกะปิดนะครับนะปิดซะนะอะไรที่มันลกปิดไปซะเราเรียกใหม่ได้นะเราอย่าไปนะครับตอนเราเล็กก็เราจริงแต่เราสามารถทำงานได้ตอนนี้เปิดมาทุกคนเลยนะครับลากครอบจากซ้ายไปขวานะครับเพราะถ้าเมื่อท่านลากครอบจากขวามาซ้ายมันจะโดนกระดาษด้วยไหมครับโดนด้วยไหมโดนด้วยเพราะนั้นเราลอกลากครอบจากซ้ายมาขวากดคอนโทรล C ครับแล้วกดคอนโทรล V คอนโทรล C แล้วกดคอนโทรล V ครับนะครับแล้วใช้ดีลีทครับยางลบกด E ครับยางลบลบเส้นออกซะลบไปพวกไดเมนชันที่ผมลากไว้นะครับนะลบออกซะเมื่อกี้จำได้ไหมครับความหนาของอันนี้เท่าไหร่ครับความหนาของตัวของฝาคูระบายน้ำ7เซนนะ7เซนนะนะครับลบผมลบ7เซนแล้วผมลบทีนี้ครับตอนนี้ไอ้ผิวนี้ครับมันเป็นกรุ๊ปอยู่มันจะสร้างเป็นโปรไฟล์เมมเบอร์ไม่ได้เราลองครับกดชิป P ขึ้นมาแล้วลากครอบกรุ๊ปครับแล้วเรากดบวกสิครับปึ๊บแล้วตั้งชื่อมันยอมไหมครับมันบอกว่าไงครับโปรด select ผิวหรือเส้นนะครับนะครับเราก็ทำไมครับเราก็ระเบิดครับแล้วก็คลิกขวาที่มาแล้วก็กดอะไรครับ export ครับเพื่อระเบิดรูปนี้ซะมันก็จะกลายเป็นอะไรครับผิวกับเส้นนั่นเองนะกลายเป็นผิวกับเส้นเราลากครอบใหม่ครับแล้วตั้งชื่อใหม่นะครับบวกใหม่ตั้งชื่อเลยครับคูระบายน้ำเรียบร้อยนะครับนะตั้งชื่อใหม่ว่าคูระบายน้ำกดอะไรครับกดโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับบัตรนี้ท่านก็มีคูระบายน้ำเรียบร้อยแล้วก่อนลากคูระบายน้ำช่วยสร้างถนนคอสร้อยผมสักเส้นง่ายๆนะครับกว้าง5ยาวสัก100เมตรนะครับกว้าง5ยาว100เมตรดังนั้นเวลาท่านพิมพ์ลงไปพิมพ์พื้นลงไปว่าต้องพิมพ์อะไรก่อนครับ100คอมม่าเลยครับให้มันขนานกับเส้นแดง100คอมม่า5นั่นเองก็สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับสร้างไว้ใกล้ๆเส้นแดงนะครับแล้วก็พิมพ์ครับ100 100คอมม่าเลยครับ100คือไปตามแกน x แกนแดงคอมม่าเลยครับ5เมตรเรียบร้อยครับเห็นไหมเราก็ได้ถนนกสรแล้วนะครับ100เมตรคูณ5เมตรนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเท่าไหร่ครับถนนกสรเราหนา .15 นะอันนี้แล้วก็ทริปเปิลทริกครับคลิกขวามันซ้ำเมกกรุ๊ปมันซ้ำนะครับเบิร์ดเราก็ได้ถนนกสรแล้วยาว100เมตรนะแต่เราไม่ได้สร้างถนนนะครับเราจะสร้างคูอันนี้ถนนเราเอาไว้ให้คูมันเกาะเท่านั้นเองครับเอาต่อไปครับช่วยย้ายจุดอ้างอิงนะครับจากตรงกลางครับให้ย้ายไปอยู่มุมนี้หน่อยครับจากตรงกลางช่วยย้ายมามุมนี้หน่อยมุมนี้ก็คือบอทท็อปไอ้ท็อปอะไรครับท็อปเลฟนะครับท็อปเลฟนะครับเราก็ใส่ไปครับย้ายไปเป็นท็อปเลฟเรียบร้อยครับท็อปเลฟปึ๊บนะส่วนเวลาท่านสร้างจริงแมทีเรียลท่านก็ต้องใส่ไปนะครับเช่นอยากใส่แมทีเรียลอะไรคอนกรีตเลเยอร์ก็เป็นเลยครับคูลระบายน้ำอันนี้เราก็ใส่แล้วนะแต่ตอนนี้พอมุมมองท็อปเลฟครับท่านช่วยลากคูลระบายน้ำสั้นๆครับช่วยลากคูลระบายน้ำสั้นๆนะครับโดยใช้คำสั่งบิ้วนะครับลากสั้นๆเกาะขอบถนนไปหน่อยครับลากสั้นๆไว้นะไม่ต้องยาวมากก็ได้ลากสั้นๆครับอันนี้ก็กลายเป็นตำแหน่งคูอะไรครับผมคูระบายน้ำคอสลอนะครับลากจากซ้ายไปขวานะครับลากจากซ้ายไปขวานะตำแหน่งคูระบายน้ำคอสลอตอนนี้เราได้คูระบายน้ำแล้วนะครับใช่ไหมครับต่อไปไปสร้างฝาคูครับดับเบิ้ลคลิกครับฝาคูคลิกขวาระเบิดมันด้วยครับระเบิดมันเมกเป็นอะไรครับระเบิดมันก่อนครับ export เพราะว่าผมเป็นกรุ๊ปอยู่ระเบิดมันครับระเบิดมันซะพอระเบิดปุ๊บดึงมันขึ้นมาครับสร้างความหนาให้ฝาคูระบายน้ำหนาเท่าไหร่ครับ
เจ็ดเซนเมื่อกี้หนาเจ็ดเซนครับดึงขึ้นมาครับใช้คำสั่งเลยครับพุทภูนะครับหรือย่อตัวย่อคือ P ดึงขึ้นมาครับหนาเจ็ดเซนก็คือ 7cm นะครับ 7cm เคาะเอนเตอร์นะครับแล้วช่วยกรุ๊ปครับเอ้ยเป็นกรุ๊ปครับลากครอบแล้วเดี๋ยวเรามีคอมโพเนนต์ลืมเราไม่กรุ๊ปแล้วเราอยากทำเป็นคอมโพเนนต์เผื่อวันหลังอยากจะเปลี่ยนอะไรครับเจาะรูเจาะอะไรเราทำคอมโพเนนต์ลากครอบครับหรือทริปเปิลคลิกคลิกขวาเมคกรุ๊ปหรือเมื่อเลือกทริปเปิลคลิกแล้วจดกดชิป G ก็ได้มันก็จะกลายเป็นกรุ๊ปทันทีอ้าวขอโทษเราไม่กรุ๊ปจะทำคอมโพเนนต์ครับขอโทษผมต้องเซตออกมาลากครอบคลิกขวาเมคอะไรครับเมคคอมโพเนนต์ไม่ต้องชิป G กด G เลยนะครับเมคคอมโพเนนต์กด G หรือกดเมคคอมโพเนนต์เลยก็ได้เรียบร้อยครับตั้งชื่อหน่อยครับตั้งชื่อว่าอะไรครับฝาคูระบายน้ำแล้วไม่ต้องไปเซตแกนไม่ต้องไปทำอะไรมันครับกดคลิกเลยครับ create เลยเรียบร้อยท่านลองเช็คให้ผมหน่อยสิครับแกนของฝาคูอยู่ที่ไหนตอนนี้เช็คหน่อยสิครับแกนของฝาคูโดยธรรมชาตินะครับผมจะบอกท่านให้นะเวลาท่านสร้างชิ้นงานนะครับแกนจะอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่เป็นใกล้กับตำแหน่งที่ใกล้คนยืนนะครับมากที่สุดนะครับเห็นไหมครับมันจะต้องอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ใกล้ที่สุดลองคลิกขวาสิครับเป็นไปตามที่ผมว่าไหมกด change axis ครับเห็นไหมครับแกนจะอยู่มุมซ้ายล่างนั่นเองถ้าเราใช้มุมมอง top view นะเห็นไหมครับถ้าผมใช้มุมมอง top view แกนจะอยู่มุมซ้ายล่างนะตอนนี้ครับชิ้นงานนี้แกนอยู่ที่ไหนครับกด change axis แกนอยู่ที่นี่นะครับยังไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ครับฝาคูเดี๋ยวพอเรามาวางมันต้องหมุน90องศาใช่ไหมครับหมุนซะก่อนเลยช่วยหมุนก่อนเลยครับใช้คำสั่ง move ครับง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้ต้องการสนใจว่ามันหมุนยังไงแค่ต้องการหมุน90องศาเท่านั้นเองคำสั่ง move เอาไปวางเหนือผิวมันเกิดจุดแดง4จุดไหมครับเกิดไหมพอเอาเมาส์ไปวางที่จุดแดงจุดใดจุดหนึ่งมันจะเกิดจานหมุนครับคลิกไปที่จุดแดงนี่แหละครับแล้วหมุนครับ90องศาท่านขยับมานิดนึงก็ได้แล้วพิมพ์90ครับคอเอนเตอร์ตอนพิมพ์90ดูว่าเป็นต่อเต่าหรือเปล่านะครับนะ90คอเอนเตอร์ได้ไหมครับมันก็ได้หมุนมาตามแนวเดียวกับแนวอะไรครับแนวคูแล้วนะครับทีนี้ช่วยย้ายฝาคูครับมาวางอยู่บนไอ้กลางร่องนะครับท่านจะจับมุมไหนก็แล้วแต่ท่านชอบนะเลือกเอานะเปิ๊บผมก็ใช้คำสั่งมูฟครับมูฟจับมุมนี้เปิ๊บแล้วก็ย้ายไปครับผมก็ย้ายมาวางที่ไหนครับมุมนี้พอย้ายมาวางมุมนี้ข้างนี้มันมีช่องว่างเยอะใช่ไหมครับขยับมาครับ1เซนมูฟมาครับย้ายมา1เซนผมย้ายมาอีก1เซนครับเวลาทำออกแบบคูจริงอย่าไปทำฝาคูไว้พอดีนะครับอย่าไปทำฝาคูไว้พอดีเห็นไหมอันนี้โยธาก็ออกแบบนะครับเพราะถ้าท่าน1เซนนะครับไม่ใช่10เซนนะ1เซนก็ใส่1อะไรครับ1 cm นะครับเรียบร้อยผมทวนอีกทีผมย้อนกลับไปอีกทีผมยังไม่หมุนนะครับแล้วผมก็หมุนครับใช้คำสั่งอะไรครับหมุน m นะครับแล้วก็หมุนนะครับขยับหมุน mขยับมาครับ90องศาคอเอนเตอร์หลังนั้นได้แล้วก็ใช้คำสั่ง move อีกทีครับย้ายมันมานะครับมาวางไว้มุมนี้นะครับพอวางไว้มุมนี้ขยับมาด้านขวาอีกเท่าไหร่ครับ1เซนนะครับก็กดย้ายอีกรอบหนึ่งขยับมาด้านขวาอีก1 cm นะครับพิมพ์คำว่า1 cm นะครับง่ายที่สุดเรียบร้อยได้ไหมครับตอนนี้พอได้แล้วครับพอได้แล้วตอนนี้ครับท่านดูรูปนี้เทียบกันหน่อยผมทำให้ดูนะเวลาท่านจะแพนหน้าจอทวนอีกทีครับกดอะไรเพื่อแพนหน้าจอให้ง่ายที่สุดกดอะไรครับกดเมาส์ค้างไว้ตรงกลางครับตรงกลางของเมาส์ลูกล้อของเมาส์แล้วกดอะไรครับกดชิปเห็นไหมผมก็แพนหน้าจอให้ท่านเทียบกันใกล้ๆกันดูครับท่านดูไอ้คูระบายน้ำเนี่ยจุดอ้างอิงมันอยู่ตรงไหนครับเมื่อกี้ตอนลากคูระบายน้ำตรงไหนตรงนี้นะครับคือตำแหน่งนี้นะใช่ไหมครับ
พราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะย้ายจุดอ้างอิงหรือแกนของอะไรครับฝาคูมาไว้ตำแหน่งเดียวกันเพื่อว่าทำไมครับให้มันทำไมครับพอลากคูแล้วมันจะทำไมครับฝาคูกับคูมันจะได้มีจุดอ้างอิงร่วมกันนะครับโอเคครับคลิกขวาที่อะไรครับฝาคูระบายน้ำคลิกขวาครับพอคลิกขวาเสร็จไปที่เชนเอ็กเซสครับตอนนี้คูระบายน้ำนะคลิกที่คูระบายน้ำนะครับไม่ใช่ฝาคูคลิกที่ฝาคูนะไม่ใช่คูระบายน้ำนะครับฝาคูแล้วก็คลิกที่เชนเอ็กเซสพอเชนเอ็กเซสสังเกตครับตอนนี้แกนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไม่ต้องไปสนใจครับแงนดูผมเลยรอบนี้พอท่านคลิกขวาที่ฝาคูแล้วกดแกนเชนเอ็กเซสแล้วให้เอาจุดเริ่มต้นของแกนของฝาคูมาคลิกที่ตำแหน่งเดียวกับคูระบายน้ำครับให้มันใช้แกนร่วมกันคลิกลงไปเสร็จนะครับให้พาดแดงไปตามความยาวของคูระบายน้ำพาดแดงไปตามความยาวคูระบายน้ำพาดเขียวออกไปทางถนนคอสลอนะครับเห็นไหมผมพาดแดงไปตามคูระบายน้ำแล้วผมพาดเขียวไปตามอะไรครับถนนคอสลอส่วนน้ำเงินจะพุ่งขึ้นอะไรครับพุ่งขึ้นฟ้าถ้าท่านพาดเขียวกลับมาข้างในฝาคูจะทำไมครับแกนมันจะลงล่างซึ่งมันจะผิดต้องฝาคูต้องขึ้นอะไรครับขึ้นฟ้าอะไรที่ธรรมชาติและท่านต้องการให้มันวิ่งขึ้นฟ้าก็ต้องขึ้นฟ้านะครับอ้าวฝาคูเราพาดเขียวไปด้านนี้เพื่อบังคับให้แกนน้ำเงินของคูระบายน้ำฝาคูนะครับมันขึ้นฟ้าอ้าวผมพาดลงไปปุ๊บก็เรียบร้อยอ้าวทำครับทำนะแล้วรีเช็คครับว่าตอนนี้ฝาคูระบายน้ำครับแกนน้ำเงินมันวิ่งขึ้นฟ้าแล้วยังกดเช็คเอ็กเซสนะครับอ้าวแล้วมันอยู่มุมนี้หรือเปล่าอยู่มุมเดียวกับอะไรครับจุดอ้างอิงของตัวคูระบายน้ำหรือเปล่านะครับโอเคนะผมตัวอีกทีคลิกที่ฝาคูระบายน้ำคลิกขวากดเชนเอ็กเซสครับปึ๊บแล้วมากำหนดจุดอ้างอิงที่มุมเดียวกับที่เรากำหนดจุดอ้างอิงคูระบายน้ำนะมุมซ้ายมุมนี้นะครับปึ๊บแล้วแดงให้พาดไปตามความยาวครับแดงภาพไปตามความยาวคูระบายน้ำเขียวออกด้านข้างเพื่อบังคับให้สีน้ำเงินขึ้นไหนครับขึ้นฟ้านะครับปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวผมพาท่านไปประกอบร่างครับนะก็กินเบรกนะประกอบร่างก่อนที่ให้ท่านสร้างขึ้นมานี่คือทั้งผมถามท่านหน่อยครับคูระบายน้ำเป็นอะไรโปรไฟล์เมมเบอร์ใช่ไหมครับเป็นชิ้นงานที่สร้างโปรไฟล์ด้วยโปรไฟล์บิลดเออร์เราเรียกมันว่าโปรไฟล์เมมเบอร์ฝาคูระบายครับฝาคูเป็นอะไรคอมโพเนนต์นะครับเรารู้จักคอมโพเนนต์มาแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยฝาคูเป็นคอมโพเนนต์เดี๋ยวเราเอาคูระบายน้ำกับฝาคูมาประกอบร่างกันแล้วเวลาลากให้มีทั้งคูระบายน้ำให้มีทั้งฝาคูแล้วถ้าท่านเก่งมากขึ้นท่านก็เอาไม้แบบยัดเข้าไปด้วยนะครับคือเราสร้างไม้แบบยัดเข้าไปด้วยเลยก็ได้นะโอเคนะครับเรียก assembler ขึ้นมาครับปุ่มนี้ครับ assembler dialog เรียก assembler dialog นะครับเรียก assembler dialog ขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ตัว profile builder dialog ปิดได้ครับไม่เป็นไร assembler dialog อย่างที่ผมบอกแล้วเมื่อวานนะครับว่าเราเปิดขึ้นมามันจะไม่มีของเก่านะเปิดมามันจะเป็นของใหม่เลยครับใส่เลยครับใส่ชื่อว่าคูระบายน้ำก็ได้ตรงนี้ใส่ภาษาไทยได้นะครับยกเว้นเวลาตั้งเซฟเป็นชื่อไฟล์นะต้องใส่ภาษาอังกฤษนะครับคูระบายน้ำแล้วก็ใส่ข้างล่าง description หรือคำอธิบายเพิ่มเติมก็อาจจะใส่ว่าคูระบายน้ำพร้อมฝาปิดนะครับคูระบายน้ำพร้อมฝาปิดนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามี2อย่างในชิ้นงานนี้ก็คือ profile member ก็คือคูระบายน้ำกับ component คืออะไรครับฝาปิดเวลาประกอบร่างกันแนะนำให้ใช้
ตัวของคูระบายน้ำก่อนเพราะเมื่อเราดูดตัวของฝาปิดมาทีหลังเราจะได้รู้ว่าตำแหน่งมันถูกต้องไหมนะครับคลิกไปที่ profile member ครับแท็บ profile member นะเราคลิกไปที่แท็บ profile member ครับที่แท็บ profile member มันมีปุ่มอยู่4 5ปุ่มนะครับในแถวแรกของมันนะครับ1ก็คือปุ่มลูกศรชี้ซ้ายชี้ขวาปุ่มบวกไว้เพิ่มชิ้นงานครับแล้วก็ปุ่มลบออกไปกดที่บวกครับพอกดที่บวกครับเนมตั้งชื่อเลยครับว่าคูระบายน้ำแล้วก็ที่โปรไฟล์ครับมันมี pick from model นะครับ pick from model ชื่อมันบอกอยู่แล้ว pick ก็คือไป pick มาจากโมเดลนะครับก็คลิกครับ pick from model คลิกที่ pick from model แล้วเราไปลองคลิกที่คูระบายฝาคูครับมันยอมไหมฝาคูมันขึ้นว่าอะไรครับมันบอกว่าไม่ใช่ profile member ให้ไปคลิกที่ไหนครับคูระบายน้ำครับคลิกลงมาครับปุ๊บแล้วในรูปย่อของท่านก็จะมีอะไรครับคูระบายน้ำเข้ามาลำดับต่อไป profile member ของเราหมดหรือยังครับหมดแล้วใช่ไหมจริงๆถ้าเรามีไม้แบบเราก็จะอาจจะมีไม้แบบเพิ่มเข้ามาอีกนะครับเราจะมีไม้แบบเพิ่มเข้ามาอีกนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสอนให้นะนะครับนะทีนี้เราก็ไปที่ไหนต่อครับไปที่ component ไปที่ component ครับไปที่ component คลิกไปที่ component ครับพอเราคลิกไปที่ component ครับปึ๊บกดบวกครับกดบวกแล้วที่ name เรามี component อยู่อันหนึ่งชื่อว่าฝาคูระบายน้ำใช่ไหมครับเราก็ใส่ไปว่าฝาคูใส่ตรงนี้นะครับเนมตรงนี้ไม่ได้เอาไปใช้คำนวณอะไรหรือไม่ไปโชว์ที่ไหนโชว์ให้เราหนึ่งครับรู้ว่าอันนี้คืออะไรนะครับเพราะเวลาเราดึงมาเยอะๆเราได้รู้นะแล้วที่ component ครับ pick for model pick ครับ pick for model แล้วไปดูดอะไรครับเราไปดูดตัวของคูระบายน้ำมันยอมไหมครับมันบอกว่าสิ่งที่คุณจะดูดมันไม่ใช่ component มันให้ดูดอะไรครับให้ดูด component ฝาคูดูดเข้ามาครับฝาคูก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะเอาทีนี้เราลองลากครับเลื่อนลงมาล่างสุดที่ตัวของโปรไฟล์ Assembler Dialog เลื่อนมาล่างสุดครับเห็นไหมครับมีปุ่ม View ปุ่ม View Along Path เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเลยกับที่Profile Builder Dialog มีปุ่มดูดคุณสมบัติมีเหมือนกันปุ่มอัปเดตก็มีเหมือนกันปุ่ม Apply นะครับใช้ปุ่มนี้ครับ Build Assembly นะครับ Build Assembly เราเอาชิ้นงานมาประกอบกันมันจะมีชื่อว่า Assembly นะครับคลิกลงไปครับแล้วเราก็ลาก assembly ของเราสิครับลองลากสิครับตามคูระบายน้ำตามถนนนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรครับมีคูระบายน้ำพร้อมอะไรครับฝาคูระบายน้ำแต่ที่มันห่างกันเพราะว่า spacing มันเท่าไหร่ครับตอนนี้ 2.4 แก้ spacing เป็น 0.5 สิครับนะแก้ spacing เป็น 0.5 ครับแล้วลองคลิกที่วัตถุครับคลิกที่ชิ้นงานของเราแล้วกดปุ่มอะไรครับ apply นะครับ spacing ก็จะหดเข้ามาเห็นไหมครับแต่มันยังมีบางส่วนซ้อนกันเห็นไหมครับเพราะว่าปุ่มนี้ครับปุ่มนี้ปุ่ม max การที่เราติ๊กปุ่ม max ก็คือเป็นการบอกมันว่าเราไม่ให้มันทำไมครับห่างกันเกิน50เซนแต่ถ้าไม่ถึงให้เฉลี่ยได้เพราะนั้นเราติ๊กปุ่ม max ออกครับเพื่อไม่อนุญาตให้มันไม่เมื่อไม่อนุญาตมันเฉลี่ยก็คือให้มันพอดีที่50เซนเป๊ะๆๆนะครับคลิกลงไปแล้วคลิกที่คูระบายน้ำใหม่ครับกด apply เห็นมั้ยครับโอนนี้รอบนี้พอดีแล้วครับเห็นมั้ย50เซนพอดีนะครับเป๊ะๆๆเป๊ะๆนะส่วนของใครที่ทำไมครับฝาคูระบายน้ำหมุนผิดด้านอยู่เพราะว่าเซตอะไรไม่ถูกครับเซตแกนของฝาคูไม่ถูกนั่นเองนะครับเช่นผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างตอนเนี้ยนะครับถ้าสมมติว่าผมแกนของผมนะครับผมเช็ดเซตของผมแกนของผมนะครับแกนของผมอยู่ตรงนี้ดูครับอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าแกนของผมอยู่ตรงนี้นะครับผิดแกนดูนะครับปึ๊บฝาคูระบายน้ำก็จะอยู่ผิดทิศผิดทางเห็นไหมครับนั้นแกนคูระบายน้ำฝาคูระบายน้ำต้องเป็นแกนร่วมกันกับแกนของอะไรครับคูระบายน้ำแล้วต้องทำไมครับหันให้ถูกทิศด้วยผมเอาเซตใหม่คลิกขวากดเช็ดเอ็กเซสนะครับแล้วผมคลิกที่มุม
ร่วมกันแดงไปตามความยาวเขียวออกไปทางไหนครับออกไปตามถนนเพื่อให้บังคับให้แกน้ำเงินขึ้นไหนครับขึ้นฟ้านะครับปึ๊บเรียบร้อยครับหลังนั้นผมอัปเดตใหม่คลิกแล้วกด apply ครับเรียบร้อยครับพอเรียบร้อยครับปึ๊บไปพักเบรกครับนะเดี๋ยวกลับมาก็สู่เรื่องอื่นที่มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงครับแต่นี้ยากไหมครับทำได้ไหมได้ไหมครับข้างหลังได้ไหมครับที่ลุกขึ้นแล้วได้ไหมได้นะหรือหลุดตั้งแต่โค้งหน้าแล้วโค้งแรกแล้วอันนี้เราก็สมมุติว่าถ้าเรามีอะไรครับสมมุติว่าแนวคูของเราโค้งนะครับเช่นผมแนวคูลักษณะโค้งนี้มันก็โค้งตามนะครับมันโค้งตามหมดนะเช่นผมใช้คำสั่งอาร์คลากเส้นสิครับปึ๊บเส้นโค้งนี้ครับแนวคูก็จะโค้งตามนะนะครับเห็นไหมครับเราสามารถใช้บิ้วลองพาร์ทได้นะครับมีเส้นอย่างเงี้ยครับปึ๊บนะขอมุมมองท็อปวิวอีกทีหนึ่งครับผมลากเส้นอย่างเงี้ยครับสมมติครูของท่านโค้งๆอย่างนี้นะครับใช้กำลังอาร์คทำโค้งหน่อยนะครับแล้วผมก็สามารถที่จะใช้บิ้วลองพาร์ทนะครับลากได้มันไม่ขึ้นนะเพราะว่าผมสมมติมีปัญหาเรื่องโค้งเมื่อกี้นะครับบอกว่าลิดพาร์ทเอาใหม่นะครับกดบิ้วลองพาร์ทนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็ได้ท่อตามความโค้งถนนนะโอเคครับเหล็กครับเหล็ก